เอาละครับสวัสดีทุกท่านฮะเริ่มต้นอย่างจริงจังสวัสดีคุณลิงด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับครับผมเสียงเป็นยังไงฮะตอนนี้โอเคใช่ไหมครับล้างท้องมายังครับกินน้ำไป2ขวดแล้วฮะวันนี้หัวข้อของเรานะครับคือโปเกมอนทอล์กร่วมออกแบบเฟกมอนนะครับของแฟนเพจเราแล้วก็จากเวอร์ไวเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับจริงๆเป็นรูปที่ทางแฟนเพจส่งมาแล้วลืมขึ้นครั้งที่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปเริ่มเนี่ยขอเริ่มที่เฟกมอนที่ทางแฟนเพจส่งมาก่อนแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่เป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยครับคุณลิงฮะเป็นน้องๆหนูๆทั้งนั้นเลยมีของคุณลิงส่งมาให้ด้วยนะครับอ่ะนี่ครับขอดูเอ้ยไม่ใช่ผิดอันเฟกมอนครับตัวแรกเฮ้ยผมเปลี่ยนพื้นหลังดีกว่าว่ะพื้นหลังมันสีขาวใช่ไหมฮะใช่ฮะมันทำงานลำบากมากเลยครับโอเคพื้นหลังสีนี้แล้วกันจากบินกลายเป็นต่อสู้คือเขาบอกว่าเป็นเฟกมอนตัวนี้เนี่ยเอาฮานะครับดูดีๆร่างสองคล้ายๆใครรู้อ่ะครับผมเองจากบินกลายเป็นบินน้ำแข็งจากน้ำบินน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแข็งต่อสู้อะไรเนี่ยAbility No Luck เป็น Fakemon Queen นะครับขอบคุณที่ส่งมาน่าเกลียดทุกร่างเลย Fakemon Queen อ่ะอันนี้น้องเขาส่งมานะครับต่อไปเราเริ่มที่ผมเอาภาพจากที่เป็นขาวดำก่อนนะวันนี้ส่งขาวดำมาเยอะมากแปลกมากๆเลยไม่ค่อยมีใช้ดิจิตอลอาร์ตเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรไอเดียใช้ได้ครับอันนี้คุณลิงด้วยกี่ยาได้เป็นไพ่เหรอครับโปเกมอนไพ่ใช่แล้วครับโปเกมอนไพ่มันมาไอเดียมันก็คล้ายกับพวกเขาเรียกอะไรฮะอันโนนนะครับคุณลิงไอเดียคล้ายๆกับพวกอันโนนคือมาแล้วเป็นสแตทเหมือนกันอะบิลิตี้เหมือนกันแต่ว่าแยกลักษณะกันไอเดียดีแยกรูปแบบใช่ครับไปดูว่าน้องเขาวาดอะไรมาบ้างพบเลยไพ่เนี่ยมันจะมี4อันนะครับก็คิงควีนมันมีคิงควีนแล้วมีอะไรนะอ๋อไม่ใช่เขาแยกตามดอกนี่หว่าครับผมโพดำล้ำตัดอ๋อใช่ครับอันนี้โพดำล้ำตัดหัวใจแล้วก็มันมีอะไรบ้างนะพอดีไม่ค่อยเล่นนะครับพอดีเป็นคน จริงๆช่วงหลังไม่ได้เล่นเลยดอกจิกดอกจิกหัวใจโพดำล้ำตัดอ๋อหอบอนี่แม่นมากเลยนะครับเนี่ยแหมผมไม่ได้หมายความอะไรเป็นพิเศษนะฮะอ่ะตัวต่อไปครับคุณลิงโอ้ตัวนี้น่ารักเชียวบอกความส่วนสูงน้ำหนักด้วยชื่อแบเลอร์ธาตุน้ำแข็งกับธาตุพลังจิตนะครับเดี๋ยวนะจริงๆตัวมันนิดเดียวเองแต่ว่ามันถือกระจกอยู่มันอยู่ข้างหลังไอ้กระจกใช่แบเลอร์ออกมาจากมิลเลอร์ใช่ป่ะนี่ก็รีบแก้เลยนะไอเดียคือเป็นหมีที่หลบอยู่หลังกระจกแบบนี้ต้องมีท่าพวกนี้แน่เลยครับมิลเลอร์โค้ดเมจิกโค้ดเคาน์เตอร์รีเฟกไลท์สกรีนอะไรอย่างเงี้ยพวกกระจกสะท้อนอะไรงี้ ability จะเป็นแบบประมาณว่าทำให้ท่าบาเรียต่างๆเนี่ยอยู่นานขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าฮะถ้าเป็นตัวแนวนี้คุณลิงว่าไงปกติมันอยู่5ใช่ไหมฮะก็จะเป็น8โอ้โหถ้าใช้ไลท์สกิลแล้วมา8เทิร์นนี่เหนื่อยเลยนะเฮ้ยนานมากเลยนะครับถ้าไม่มีบิ๊กเบรกนี่ปวดหัวเลยนะครับถ้าบิ๊กเบรกก็จะเป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นใช่ครับโอเคไอเดียก็โอเคเลยนะครับไอเดียโอเคเลยคือโปเกมอนหมีเรียกว่าหมีอะไรหมีกระจกนะฮะ
Magic Bounce ก็ได้ครับคุณลิงเขาบอก Magic Bounce ก็ได้คุณเบสพีบอกมาอันนี้ของแฟนเพจสะท้อนทุกอย่างทีเดียวเชียวอันนี้ของผมเองอ๋อคุณพีคุงพีคุงส่งมานะฮะขอไอเดียของการวาดตัวนี้คืออะไรครับคุณพีคุงบอกมาได้ฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้คนอื่นฟังมีร่างเดียวเหรอครับน่าจะเป็นร่างเดียวเนอะถ้ามาอย่างนี้น่าจะมาแนวๆคล้ายๆยามิรามิอ่ะเป็นร่างเดียวแต่ว่ามีร่างเมกาด้วยของคุณพีคุงนะฮะต่อไปของใครเอ่ยอันนี้เป็นโปเกมอนพืชครับเดี๋ยวผมจะเอามาเลือกให้ดูพืชผีแล้วก็เป็นพืชนะฮะพอดีผมหาภาพร่างแรกสุดมันเป็น3ร่างนะครับร่างแรก1 2 3เนี่ยเป็นพืช1 2เป็นพืชแล้วร่างสุดท้ายเป็นพืชผีนะฮะผมหาร่างแรกไม่เจอคล้ายๆกับกิ่งไม้ที่กิ่งไม้แห้งอ่ะคุณลิงร่างสุดท้ายกิ่งไม้แห้งที่ตายแล้วอ่ะเป็นพืชผีถ้าพืชผีนี่มันจะธาตุมันจะดีมั้ยอ่ะคุณพีคุงบอกว่าAbility Magic Bow กับ Hidden Ability เป็นการมีโอกาส 25% ที่จะรับดาเมจแค่ 25% 75% สะท้อนกับสู่ผู้โจมตีโอ้ยมันขี้โกงเลยไปเนาะตัวนี้โกงไปแล้วแบลเลอร์ของคุณพีที่เขาคิดมาแต่ก็อย่างว่าเราเป็นมโนภาพอยู่แล้วนะฮะคือกินยาเข้าไปเยอะๆครับยาไปครับเวลาเรามาทอล์กแนวนี้นะฮะคือเราไอ้นี่อยู่แล้วเราใส่ได้เต็มที่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่า ability โกงๆหลายๆอย่างที่มีจริงก็มีเหมือนกันนะability ที่แบบนำมาใช้แล้วโกงๆอย่างเช่น parental bond อย่างเงี้ยของการูล่าก็ถือว่าเป็น ability ที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีนะเพราะมันโกงมากนะครับต้องมีอยู่ตัวเดียวด้วยใช่ไหมใช่ได้ใช่มีอยู่ตัวเดียวคือก็อาจจะเป็นตัวที่ stat ต่ำหน่อยแต่ว่ามี ability โกงๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้นี่ตัวอะไรไฟพลังจิตของน้องนัตตี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ของน้องคนเดิมเปล่าทำไมลายเส้นคล้ายๆกันนี่ครับนั่นคือร่าง3นี่คือร่าง1ร่าง2ร่าง1ร่าง2เป็นไฟคล้ายๆตัวเลยคุณลิงพอจะมองออกไหมครับผมมองไม่ค่อยชัดลูกตาเป็นเหมือนคาเมเลียนหรือเปล่าเอ้ยแล้วมีตาโตๆลูกออสอ่ะลูกออสแต่มันเป็นลูกออสยันขั้น3เลยนะอ๋อไอ้นี่หรือเปล่าครับเกิดอะไรนะซาลามันเดอร์หัวข้างหลังน่าจะใช่นะครับร่างตาบอกร่างท้ายเหมือนแกแซงกูดเวนกัมเอาจริงเหรอออันนี้แฟนเพจส่งมาส่วนใหญ่รอบนี้เป็นไอ้นี่หมดเลยฮะรอบนี้เป็นวาดมาด้วยปากดินสออ่ะเริ่มไปที่คุณนัตตี้วาดมาเยอะมากแล้วก็วาดเป็นแบบดิจิตอลด้วยอย่างนี้โอเคอย่างนี้เห็นกันได้ชัดขึ้นนะครับคุณลิงตัวนี้สวยงามมากเป็นจิ้งจอกยืนสองขาจิ้งจอกยืนสองขานะฮะผมขออ่านก่อนเขามีไอเดียหรือเปล่าตัวหมาสีฟ้าตัวประจำภาคซันครับคุณลิงเขาบอกว่าเปลี่ยน ability เปลี่ยนฟอร์มในตอนกลางวันก็คือตอนที่แดดออกใช่ไหมถ้าหากเล่นในแบทเทิลคือแบทอ๋อเป็นตัวเล็กครับคุณลิงครับครับเป็นตัวเล็กเลยครับแล้วพอเปลี่ยนฟอร์มก็จะกลายเป็นตัวใหญ่ใช่เปลี่ยนฟอร์มเฉพาะตอนกลางวันได้ไอเดียมาจากแวร์วูฟปกติจะอับกายร่างเมื่ออับแสงจันทร์แต่นี่เป็นมนุษย์หมาป่าที่กายร่างเป็นตัวใหญ่ในตอนกลางวันแทนแล้วเป็นหมาน้อยในตอนกลางคืนถ้าตัวเล็กเนี่ยน่ารักดีไอเดียก็ดีนะตัวเล็กเนี่ยเป็นผีครับแต่ตัวใหญ่เป็นผีแฟรี่เคยมีป่ะไม่มีนะอันนี้เจ๋งดีครับเจ๋งดีคือเราปล่อยตัวเล็กออกไปแล้วถ้าเราเปิดแดดสำเร็จกลายเป็นตัวใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะใช่แต่เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเขาจะเป็นจิ้งจอกที่มีจะเป็นแวร์วูฟเนี่ยต้องเป็นหมาป่าแต่อันนี้เป็นจิ้งจอกนะเป็นมนุษย์หมาป่าที่วาดมาจากจิ้งจอกนะครับสวยดีหน้าเขาจะเล็กๆที่เห็นเป็นกลมๆอันนั้นเหมือนกับเป็นไส้คอหรือเปล่าครับเป็นไส้คอใช่ใช่เป็นไส้คอของพวกนักพจน์จีนอ่ะอันนี้สวยมากโอคิอะไรเงี้ยเนาะสวยมากสวยมากถ้ามีได้ก็ดี
ของคุณนัตตี้คุณนัตตี้โอ้โหฟิตมากวาดมาเยอะมากฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นเขามีเขียนไว้เปล่าแวมไพร์สีม่วงครับเปลี่ยนฟอร์มตอนกลางคืนเปลี่ยนฟอร์มกลางคืนอย่างนี้ในเกมจะต้องเปลี่ยนฟอร์มตอนไหนครับคุณลิงตักมุมตักมุนหรือว่าต้องมีสภาพอากาศใหม่ขึ้นมาการเต็มดวงนี้เหรอสภาพอากาศใหม่ที่เป็นแบบการที่ดูดีเป็นแดคูล่าเลยอ่ะเออไอเดียเดียวกันเลยครับตอนกลางวันเป็นตัวเล็กครับแล้วมันเป็นคู่ปรับของไอตัวเมื่อกี้ครับไอเดียของเขาคือเป็นคู่ปรับของเจ้าแวร์วูฟตัวเมื่อกี้อ่ะผมย่อให้เล็กหน่อยเพื่อจะได้เห็น2ตัวดีกว่าเป็นคู่ปรับกันนะฮะไอเดียมาดีเลยครับเป็นคู่ปรับกันเป็นแวมไพร์กับแวร์วูฟนะครับร่างเล็กเป็นธาตุผีแล้วก็ร่างใหญ่เป็นผีกับความมืดก็เหมือนยามิรามินั่นเองนะครับในตอนกลางวันจะเป็นค้างคาวตัวจิ๋วห่อด้วยเศษผ้าเพื่อป้องกันแสงแดดเออถ้าอย่างเงี้ยน่าจะมี ability ใหม่ทำให้แบบว่าปกคลุมด้วยพระอาทิตย์กลายเป็นแสงสว่างหรือว่ากลายเป็นกลางคืนเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเปลี่ยนฟอร์มตัวเองต้องเป็นท่าใหม่เลยนะท่าใหม่ท่าสภาพอากาศใหม่ครับสภาพอากาศกลางวันกับกลางคืนตอนแรกที่ผมคิดออกกลางวันเนี่ยเหมือนเปิดแดดอยู่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เปิดแดดเป็นแบบสภาพอากาศคือเขาเรียกว่าอะไรดีมีแสงอ่ะกับความมืดอ่ะแยกเป็น2อันสภาพอากาศใหม่โซล่าอะไรนะคุณโซล่าเซลถ้าได้ผีมืดได้ ability ที่ Fairy ตีไม่เข้าจะเป็นไงอ่ะครับก็ไม่โดน super effective ฮะก็อาจจะไม่โกงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ยังมีท่าอื่นที่ตีเขาได้ตายอยู่ดีแหละนะแวมไพร์กับหมาป่าครับก็สวยงามมีอีกของคุณนัตตี้ส่งมาเยอะมากอันนี้เป็นแมลงครับไอเดียอ่ะนี่มันรูปต้นแบบนี่หว่าคล้ายกับชื่ออะไรวะนูเคนินนะครับพอแปลงร่างเป็นร่าง3ปุ๊บร่าง2เป็นร่าง3ปุ๊บอ๋อไม่ใช่ครับพอแปลงร่าง2มันจะแยกออกมาเป็น2ตัวครับคุณลิงเป็นฝาบนกับฝาล่างใช่คือยุงเนี่ยไอ้ลูกโม่งอ่ะลูกน้ำอ่ะพอมาเป็นโม่งอ่ะคือแยกออกไปข้างบนเป็นตัวหนึ่งข้างล่างเป็นอีกตัวหนึ่งข้างล่างเป็นยุงมั้งข้างบนเป็นอีกตัวหนึ่งเขามีวาดภาพแบบภาพเต็มๆมานะครับอันนี้เป็นไอเดียเฉยๆมันตัวจักรจันเลยนะฮะออกมา2ตัวเลยนี่ตัวแรกครับเขาวาดมาสวยอยู่ลูกน้ำครับลูกน้ำแล้วก็ตัวบนอยู่ไหนวะอ่ะนี่ตัวเอ้ยน่ารักตัวบนภาพตรงกลางไม่ใช่ร่าง2นะครับมันแค่แตกออกไปแค่บอกว่าเหมือนกับไอเดียคือแตกออกไป2อันนะฮะอันนี้ตัวบนตัวร่างเป็นยุงผมชอบยุงมากเลยครับนี่ยุงสีดำสีผมว่าหน้ายุงมันเท่ดีอ่ะลายเส้นน่ารักมากเลยผมนึกถึงเกมตอนสตาร์ฟเลยเออว่ะเนาะคล้ายๆเลยเนาะใช่ฮะจับให้ปลากัดกินโดนหินทับตายเออว่ะสภาพแบบนี้น่ากลัวนะน่าจะโดนหินทับตายได้ของคุณนัตตี้มีอีกนะครับมีอีกตัวสุดท้าย ability กัดแล้วดูดเลือดแน่นอนอ๋อเขามีบอกมาครับไอเดียอยู่ไหนเอ่ยผมขอเลื่อนไปดูเป็นไอเดียมาจากลูกน้ำกับของยุงบวกกาชาปองอ๋อเป็นกาชาปองครับตอนที่มันแยกร่างกันอ่ะมันเหมือนแกะกาชาปองอ่ะวิวัฒนาการได้2ร่างอ๋อร่างแรกกลางวันกลางคืนเลเวลอัพอ๋อตรงคอนเซ็ปต์ภาคของเกมด้วยร่างเขียวร่างกลางวันเป็นแมลงวันอ๋อเป็นแมลงวันธาตุแมลงพลังจิต ability โจมตีด้วยกายภาพศัตรูจะติดคอนฟิวเหมือนเวลาเราตีแมลงวันที่เกาะเรามักจะตีตัวเอง What the fuck ใช่ ไอเดียนี้การจมถ้าใช้ท่าโจมตีแบบกายภาพศัตรูจะติดคอนฟิวนะฮะโอ้โหอย่างนี้สแตทสูงไม่ได้นะไม่งั้นมันขี้โกงเลยอ่ะเอออย่างล้ำอย่างล้ำอย่างล้ำใช่มีล้ำมากแล้วก็ตบตัวเองร่างดำร่างกลางคืนนะฮะไอเดียมาจากยุงเป็นท่านแมลงกับความมืดแมลงกับความมืดนี่กันต่อสู้คูณ4นะครับหาร4เอ้ยไม่ใช่4ความมืดมันโดนนี่หว่าเอายังเป็น natural damageเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลดูดเลือดครับดูดเลือดแรงขึ้นนั่นเอง
มี ability นี้อยู่แล้วป่ะไม่มีนี่หว่าคุณลิงครับมีแต่ move โจมตีอย่างเดียวใช่ไหมดูดเลือดนี่ability ของแมลงแมงเจ้ายุงตัวนี้เนี่ยคือสกิลดูดเลือดดูดเลือดดูดแรงขึ้นครับถ้าประเภทดูดเลือดจะแรงขึ้นคือดูดน่าจะเป็นดูดได้เลือดเยอะขึ้นได้เลือดเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าจะแรงเท่าเดิมโอเคครับสมมุติตีไป100นึงปกติเราดูดได้20อันนี้ก็อาจจะดูดได้40คูณ2แล้วทีนี้มันมีอย่างนี้ครับมันมีไอเทมบิ๊กรูทอะครับไอเทมบิ๊กรูทคือถ้าประเภทดูดเลือดต่างๆเนี่ยมันจะได้เลือดเยอะขึ้นอย่างนี้ถ้ามีอะบิลิตี้ใหม่เป็นอะบิลิตี้ดูดเลือดด้วยเนี่ยรวมเข้าไปนี่อาจจะตีไป100ดูด60เลยนะอย่างนี้โกงได้เหมือนกันนะฮะถ้าตีแรงๆดูดซะเยอะเลยนะศัตรู KO เราไม่ลงเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมีอีกตัวนึงครับของคุณพัตตี้วาดมันเยอะมากฮะไอเดียสุดท้ายเป็นโปเกมอนสิ่งของครับตัวแรกไปดูก่อนคุณลิงว่ามันคืออะไรฮะว้าวนี่ว้าวครับมีคนพูดถูกมีคนพูดถูกเป็นว้าวนะครับว้าวงูหรือเปล่าใช่แล้วเอ๊ะมีอยู่ไหนนั่นเขามีไอเดียธาตุบินล้วนธาตุบินล้วนนะครับปกติธาตุบินล้วนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีเลยมีแค่ทอร์นาดัสนะฮะโปเกมอนที่เป็นธาตุบินล้วนเนี่ยหายากมาก ability ability คือ ability สายดินสายดินคือไม่โดนสายฟ้าเมื่อถูกโจมตีด้วยธาตุสายฟ้าจะไม่ลดเลือดแต่จะเพิ่ม special attack แทนประมาณเบนจามินแฟรงคินที่ใช้ว่าวเป็นสายล่อฟ้าประมาณนั้นโอ้โหโอ้โหไอเดียมาเต็มครับมาเต็มก็เรียกอะไรตัดความคิดอันนี้ก็คล้ายๆกับเดี๋ยวก่อนมันมีโปเกมอนที่โดนสายฟ้าแล้วตีแรงขึ้นอยู่แล้วอะไม่นะมีมอเตอร์ไดรฟ์เพิ่มสปีดอันนี้ไปเพิ่มสเปเชียลแอทแทกแทนล่อฟ้าอะไรพวกนี้มี2ร่างครับคุณลิงฮะร่าง2เท่เลยอะน่ากลัวเหมือนกันนะผมว่าคล้ายๆเท่อยู่คล้ายๆแบบปลากระเบนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบเป็นว่าวนะครับผมนึกถึงมอนฮันอะมอนตัวลิงอ๋อกระลอกบินเรื่อยเลยไอ้กระไอ้ลิงลิงที่มันบินได้อ่ะไอเดียของคุณนัตตี้นะครับอันนี้ก็โอ้ทำไมเราพูดเร็วจังของแฟนเพจหมดแล้วเดี๋ยวจะไปของอินเตอร์แล้วฮะขออภัยเอาใหม่อยากเล่นเกมเลยโอเคโอเคไปดูเฟกมอนที่เป็นของอินเตอร์กันหน่อยฮะของอินเตอร์นี่ผมบอกไว้เลยว่าวาดได้สวยมากครับคุณลิงมาดูตัวแรกกันเลยฮะนี่โอ้โหสุดๆเหมือนกับเป็นเทพคือแต่ละภาคจะมีเทพประจำภาคใช่ไหมครับโฮโอลูกิต้องมันต้องเริ่มจากภาคลูบี้ซัฟไฟลูบี้ซัฟไฟเนี่ยมีกาดอนกับไคโอก้าแล้วทีนี้มันจะมีตัวที่3ก็คือเรคูซ่าโผล่มาด้วยนะครับคือเหมือนจะมันจะมีเทพใหญ่อีกตัวนึงอ่ะที่คู่กันอ่ะนะฮะไอตัวนี้เหมือนกับว่าจะเป็นตัวที่3ที่จะมาหยุดไอซันกับมูนอาจจะเป็นซันกับมูนแล้วเนี่ยเทพดวงดาวหรือเปล่าแบบนี้เนาะเป็นเทพดวงดาวมันมีซันกับมูนแล้วดวงดาวจริงๆเราจะมองว่าเล็กกว่าซันกับมูนเล็กกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับใหญ่กว่านี้อีกแอดกวินเราก็ส่งออกแบบไปนะช่วยรีพายเมลอีกทีได้ไหมครับผมจะได้หาให้มาดูตอนนี้เลยเพราะว่าคุณปากาวครับช่วยส่งรีพายมาอีกทีครับพอดีผมอาจจะไม่เห็นอันนี้เทพกาแล็กซี่ครับคุณลิงเทพกาแล็กซี่มีไอเดียคุณเปี้ยวบอกมาธานอสกาแล็กซี่คล้ายๆธานอสอย่างนั้นจริงๆเขาออกแบบมาดีมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยคล้ายๆกับเปกาซัสอยู่ในระดับนี้ครับแต่ว่ามันสวยกว่านั้นอ่ะมันไม่ออกไปทางม้ามันออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็น
คล้ายๆม้าที่หน้ามันไม่ม้าหน้ามันเท่กว่านั้นคล้ายๆมังกรเรียกว่าอะไรดีเป็นโปเกมอนอ่ะนะมันเป็นไอเดียเหมือนนิโดคิงอ่ะนิโดคิงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรคล้ายๆไดโนเสาร์แต่จะบอกว่าเป็นไดโนเสาร์ก็ไม่ใช่นะฮะคือเป็นไอเดียแบบมันก็ไม่ใช่ใช่เป็นไอเดียแบบโปเกมอนอ่ะนะตัวละครแบบนี้เขาเรียกว่าโปเกมอนเราก็บอกไม่ถูกว่ามันจะเป็นตัวอะไรกิฟฟอนไม่เชิงนะกิฟฟอนมันต้องเป็นหน้าต้องเป็นอินซีอ่ะใช่ป่ะคุณลิงว่าเหมือนตัวอะไรฮะผมว่าเหมือนกิฟฟอนฮิปโปกริฟอะไรพวกนี้ฮะฮิปโปกริฟอ่ะพอได้ฮิปโปกริฟผู้สร้างจักรวาลสร้างเอลเซอุสอีกที What the อาเซอุสตัวนี้ก็ถ้าหากว่ามันเป็นเทพจักรวาลสมมุตินะนี่เรามาโนกันอยู่นะครับชื่อภาคเป็นภาคซันมูนใช่ไหมมีพระอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วทีนี้ถ้าหากไอเนี้ยเป็นเทพจักรวาลเขาจะมีอะบิลิตี้อะไรดีครับหรือธาตุอะไรดีครับคุณดิงธาตุแฟรี่จะได้ไหมฮะถี่มืดๆอย่างนี้เป็นธาตุความมืดดีไหมตัวอย่างมันบินได้หรือเปล่าใช่มีปีกครับก็ควรจะบินได้อ่ะหนึ่งบินได้อ๋อคุณลิงผมมีไอเดียแบบนี้ครับมีไอเดียแบบนี้คือธาตุแรกเป็นธาตุบินธาตุแรกเป็นธาตุบินส่วนธาตุที่สองเนี่ยเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเหมือนอาเซอุสเพราะอาเซอุสเป็นเทพจักรวาลไอตัวเนี้ยก็เป็นเทพที่ถือใช่ไหมฮะใช่ครับเห็นตรงคล้ายๆสร้อยคอสีเขียวป่ะฮะใช่ๆมันผมนึกถึงซุยคุงเลยมันมาจากข้างหลังแล้วก็คล้องออกมาที่คอใช่คือก่อนหน้านี้เอาซิอุสที่เป็นเทพที่ใหญ่มากเนี่ยเขาเป็นได้ทุกธาตุเลยเพราะเขาถือว่าเป็นเหมือนกับเทพผู้สร้างเขาสามารถเป็นได้ทุกอย่างไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเทพที่แบบดูแล้วยิ่งใหญ่เหมือนกันดังนั้นให้ธาตุแรกเป็นธาตุบินแล้วธาตุอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนไปตามไอ้สร้อยคอที่มันใส่อยู่ได้ไหมเนาะผมเป็นพี่น้องเอาซิอุสเป็นพี่น้องเอาซิอุสเลยอะไรประมาณนั้นสร้อยคอสีเขียวเนี่ยก็เป็นบินกับพืชน้ำแข็งคูณสีนะฮะน้ำแข็งคูณสีอีกแล้วถ้าเป็นบินกับอะไรถึงจะดีที่สุดบินไฟฟ้าแหละเนาะบินไฟก็โดนหินบินพลังจิตมีแล้วบินความมืดมียังวะมีละอีเวนทัลนะฮะบินผีบินเมียน้อยอาเซอุสอ๋ออาเซอุสอาจจะมีพี่น้อง3ตัวบินกับดินโดนน้ำแข็งคูณ4เหมือนกันเป็นโดลอสไงบินเหล็กครับคุณลิงคุณพีแอมูโดครับแอมเบสพีบอกว่าบินเหล็กแอมูโดเออมันจะแพ้แค่แต่ไฟเนาะไฟฟ้าไฟฟ้าใช่2 อย่างบินเหล็กไม่แพ้หินสิครับเหล็กกันหินเนาะเออใช่แพ้น้อยนะใช่แพ้น้อยถือว่าดีเลยบิน normal เวนกรรมกลายเป็นปะโป้โคตรกระจอกเลยกลายเป็นโคตรกระจอกบินต่อสู้เหรอบินต่อสู้ก็พอได้อยู่เป็นเหมือนกับไอ้นั่นน่ะไอ้มวยนักมวยปั้มชื่ออะไรวะลูชาบูนนะครับลูชาบูนอ่ะคุณปากาวส่งมาใหม่อ๋อคุณสอนสกลส่งมาเหมือนกันโอเคขอโทษทีข้ามไปได้ไงผมเห็นแล้วจริงๆผมเห็นนั่นน่ะทำไมข้ามไปเฉยเลยเดี๋ยวก่อนครับเราจะเก็บของจากอินเตอร์ไว้ก่อนกลับไปที่เฟกมอนจากแฟนๆนะฮะมีโปเกมอนเฟกมอนตัวนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่โคตรน่ากินครับนี่ฮะโปเกมอนแซมูฮะแซมูแน่นอนต้นแบบจากปาเซมอนไม่บอกอะไรเลยบอกแค่นี้แหละน้ำแฟรี่นะครับสมควรตายกินแล้วแบบล่องลอยโอ้โหรสชาติจากสวนสวรรค์นะฮะน้ำแฟรี่มันต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะอร่อยแล้วมีไข่ไหมแซลมูนอะไรคุณสอนสกลส่งมาก็เป็นโปเกมอนที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารแล้วกันถ้างั้นนะฮะเหมือนพูดแล้วอยากกินหิวขึ้นมาทันทีเลยอ่ะที่แน่ๆคือเนื้อเยอะกว่าคอยคิงน่าสงสารคุณไมล์และเคิร์นเฮเป็นโปเกมอนที่มีไว้ทานเอามาดินแข็งอ่ะอีกตัวหนึ่งของคุณปากาวส่งมาสวยอยู่นี่ครับกีวีครับคุณลิงกีวีนกกีวีโอ้ร่างแรกชื่อว่ากีวาสธาตุพืชโปเกมอนลูกนก
น่ารักดีนะครับผมชอบขามันมากเลยดูขาสวยอยู่นะสวยอยู่นะเออขาเป็นท่อนไม้เหมือนเป็นเหมือนเป็นม้าไม้เลยวันก่อนเรามีเฟกมอนเป็นม้า Locking Horse เนอะม้าไม้วันนี้เป็นนกไม้เหมือนกันนกกีวีดิจิมอนนี่นาดิจิมอนมีมีคล้ายๆอย่างงี้เนาะเออแล้วพอร่าง2ครับธาตุนี้ผมชอบมากเลยพืชต่อสู้ครับเหมือนคิโนกาซ่าโดนบินคุณ4ก็จริงแต่ว่าก็น่าจะเก่งได้นะชื่อว่าอิกูรัสโดนน้ำแข็งคุณ4ไม่สิมันเป็นธาตุต่อสู้ครับเหมือนคิโนกาซ่าครับโดนบินคุณ4เปลี่ยนร่างตอนเลเวล32เออขายาวดีเนาะมันต้องเป็นพวกเตะแบบกังฟูแน่เลยอ่ะใช่ๆต้องมีไฮจัมป์คิกแน่เลยอ่ะเออแล้วเป็นนกกีวีอย่างนี้คุณลิงให้ธาตุอะไรเอ้ยให้ ability อะไรเขาดีฮะขาเป็นไม้แบบนี้ลองคิดกันดูไหมแฟนเพจลองคิดดูไหมฮะว่า ability จะเป็นอะไรดีขอเป็น ability ใหม่เลยก็ได้หรือไม่อันเก่าก็ได้ที่แบบสมเหตุสมผลเข้ากับอีตัวเนี้ยไม่ล่องลอยไม่เอาล่องลอยไม่เอาเลวิเทตครับคือโอเคมันเป็นนกกีวีนกกีวีมันบินไม่ได้มันรันเอาเวรันเอาเวโอ้โหเวรกรรมAbility นี้พังเลยครับเตะ2ทีเหรอเตะ2ทีพี่เพี้ยงี้เหรออ๋อก็ได้นักกระโดดแบบเตะผู้ขั้วมันน่าคืออย่างนี้คุณลิงถ้าที่เป็นท่าเตะจะสามารถเตะได้2ครั้งเฉพาะท่าเตะไม่เหมือนการูล่าการูล่านั่นโกงเกินอันนั้นมีลั่นเมกาอย่างนี้ฮะท่าที่เป็นท่าเตะต่างๆนานาจะเตะได้2ครั้งเฉพาะท่าเตะนะครับอ๋อเฉพาะท่าเตะที่เป็นประเภทเตะจัมป์คิกไฮจัมป์คิกถ้างี้ดับเบิลคิกก็จะเตะ4ครั้งเลยปัก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 เนอะเดี๋ยวนะไอรอนเล็กนี้ท่าใหม่เหรอไอรอนเล็กโบเคนเล็กเตะพลาดแล้วไม่เจ็บต้องเจ็บหนักกว่าเดิมเดี๋ยวคิกการ์ดอ๋อมีพวกบาสคิกเบสคิกเออว่ะอ๋อเออดับเบิลคิกใช่ไหมได้อย่างสมมติใช่เออถ้าเตะ2ครั้งนี้ก็ดีนะโลคิกก็เป็นเตะ2ครั้งอ่ะถูกแล้วโลสวีปก็จะเตะแล้วลดสปีด2ระดับโอ้ยไฮจัมคิกไฮจัมคิกท่าไฮจัมคิกนี่โคตรน่ากลัวเลยโคตรแรงครับแบบ130อ่ะเตะ2ครั้งนี่คือแบบแรงมากง่ายแต่ถ้าผมเอามาเล่นนะครับมันก็จะเตะครั้งแรกพลาดไปครึ่งหลอดนะครับครั้งที่2อีกครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ชิบหายมันว่าก็จะว่า2ทีด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตายเองเอ้ยผมเคยนะผมเล่นกับผอ.บอเว้ยเออผมเล่นกับผอ.บอแล้วผมก็เตะ2เล่นให้ผอ.บอดูแล้วเตะให้ดู2ครั้งแม่งก็พลาดหมดเลยถ้า 90% แต่ใช้2ครั้งติดพลาด2ครั้งติดเกิดขึ้นได้ยากกว่าไอ้นี่อีกนะยากกว่าเชียโค2ครั้งติดอีกนะคล้ายๆโดจิโอถ้าไม่มีปีผอ.บอคนไหนคนมันมีคนเดียวนะไอ้พวกนี้มันเข้าหางานแม่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยไม่เป็นไรฮอฟจัมคิกไม่เท่าซันมอร์นิ่งซันฮอฟจัมคิกนี่ท่าอะไรคุณลิงทราบไหมฮะท่าอะไรนะครับเออคุณจังซี่อยู่เขาบอกมาฮอฟจัมคิกพิมพ์บิดพิมพ์บิดจังพิมพ์บิดหายอย่าโดนละโดนละหายอย่าเดี๋ยวหนักเดี๋ยวหนักเดี๋ยวผมเปลี่ยนเรื่องก่อนไปตัวต่อไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องก่อนเดี๋ยวสวยMorning Sun มีคนแชร์เรื่อง Morning Sun ตัวต่อไปของคุณลิงก่อนที่จะเอาขึ้นให้ดูเขาแชร์มาแล้วคืออย่างนี้ตอนนั้นผมเล่นให้ผอ.บอดูไงผมก็จะเล่นคอมโบไอ้บุพผาสวรรค์ให้เขาดูที่ให้ชื่ออะไรนะเชอร์ลิมอ่ะเปิดแดดครับเปิดแดดแล้วเพื่อนเก่งคุณลิงพอจำได้ไหมจำได้ครับจำได้ฮะเออผมก็เปิดแดดก็ใช้ท่า Morning Sun ครับฟึบแบบเห็นคำว่า Sun ไม่ได้เล่นนานไงกด Sun ปุ๊บจบเทิร์นกำลังเล่นเรตติ้งอยู่ทำไมแดดไม่ออกผมก็บ่น เออพอเทิร์นที่2ใช้อีกรอบไม่ออกอีกแล้วแต่พอคราวนี้อ่านดูบอกเลือดยังเต็มอยู่ไม่สามารถใช้ได้บอกอ้าวชื่อมอนซันมันท่าเติมเลือดนี่ มันต้องใช้ซันนี่เดย์ครับสบายแล้วนั่นแหละแล้วก็โดนผอ.บอล้อมาโดยตลอดช่างมานะผมถือว่าผมแฉตัวเองแล้วนะไปที่คุณลิงบ้างเลยครับอันนี้ให้คุณลิงบอกเลยครับว่าเป็นตัวอะไรยังไงครับดิปโปตัวนี้มันชื่อดิปโปคลอรัสนะครับเป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงดิปโปคลอรัสครับผมเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับสลามันเดอร์อ๋อมีอยู่จริงในปัจจุบันนี้หรือว่าในมีจริงครับของปัจจุบันเลยป่ะครับใช่ครับอันนี้ไปเสิร์ชได้เลยนี่ทิ้งชื่อไว้ครับอ๋อ
คมังกรน้ำปะเออประมาณนั้นฮะเปลี่ยนร่างสามเป็นมังกรน้ำหัวมันจะเป็นคล้ายๆบูมแมลงฮะเท่มากผมพยายามหาแบบสตาร์เตอร์ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็มาเจอกับตัวนี้แหละคุณลิงดิปโปผมพิมพ์กลายเป็นไดโลโฟซอรัสเฉยเลย Google แม่งเปลี่ยนให้เดี๋ยวก่อนตัวนี้ธาตุน้ำดูเหมือนขั้นแรกจะมีขั้นสองไหมคุณลิงผมวาดไม่ถัดวาดไม่ถัดผมอยากได้ชื่อภาษาอังกฤษคุณลิงพิมพ์มาใน channel ได้ไหมฮะผมจะลองไปเซิร์ชดูจะได้เห็นว่าตัวจริงมันเป็นยังไงวินแมวอยากรูปอยากเป็นมโนภาพมาเหรอคืองี้ครับผมเผลอลบฮะโทษทีเราไม่มีรูปยาเม็ดมโนภาพแต่เรามีอันนี้ให้ครับเรามียาเม็ดมโนภาพให้เลยครับกินหน่อยฮะดิปโปคอรัสอ๋อตัวนี้นะครับใช่แล้วฮะเดี๋ยวผมเซิร์ชภาพมาให้ดูนะครับอ๋อมีอยู่จริงโอ้มีอยู่จริงในปัจจุบันโอ้ยเท่มากเลยเนาะเหมือนกับมาจากยุคดึกดำบรรพ์เลยปัจจุบันก็ยังมีอยู่เหรอเนี่ยโอ้โหใช่แต่มันยังมีในปัจจุบันผมทึ่งมากเนาะตัวมันเท่มากโปเกมอนแบบนี้ไม่น่าจะมีในปัจจุบันเลยนะเฮียอ๋อไม่ใช่โปเกมอนสัตว์ไอ้โปเกมอนสัตว์นี่ครับเดี๋ยวภาพมาให้ดูฮะเขาบอกว่ามีความยาวได้ถึง1เมตรนี่ครับโอ้โหมันเลี้ยงได้ป่ะเนี่ยโอ้เท่มากเลยอ่ะน่าจะเป็นอารมณ์พวกเบียดดากอนอะไรอย่างงี้มั้ยเท่กว่าเบียดดากอนอีกดูดิโหแต่ผมเห็นผมตกใจนะเอาจริงเหมือนไอตัวกระเบนในมอนฮันป่ะในทะเลทรายอ่ะใช่ๆๆๆเหมือนกิ้งก่าแล้วก็เหมือนงูด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในน้ำนะมันครึ่งบกครึ่งน้ำมีคนบอกว่าผมกับคุณนามิดะเห็นกวินเดินกับผู้หญิงในงาน TCC หางานไม่ผอ.ผอ.ไม่ว่าอะไรครับนั่นผอ.เองครับกูเกือบซวยดีว่าผอ.ไปวันนั้นนะวันนั้นผอ.นั่นแหละครับถ้าเป็นคนอื่นนี่ซวยเลยดิฟโฟล็อกนี่ครับไปดูสรีระของมันหน่อยภาพอาจจะโหดนิดนึงนะดูครับดูความเท่ของมันฮะหรือเห็นรอบอื่นรอบเดียวนี่แหละครับธาตุน้ำดินแพ้พืชคูณ4เนาะมันจะไปซ้ำกับลากูลาสหรือเปล่าเพราะแต่ว่ามันคล้ายๆกันเนาะปาตีนกับใช่ครับแหมเท่มากหน้าตานี่แบบว่าหน้าเกรงขามสุดๆไม่ใช่นะผบไม่ใช่ผบนะเห็นแยกกับผบไปแล้วไอ้บ้าผมวันนั้นผมไปส่งเขาถึงบ้านผมไม่มีทางไอ้นี่หรอกไอ้พวกนี้แม่งจะสร้างความร้ายฉาอย่างเดียวเลยรูปสุดท้ายเป็นของคุณลิงนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ของต่างประเทศหน่อยเอาตัวเทียนยูดาก่อนนี่ครับสไปโนซอรัสครับคุณลิงโอ้สไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์เท่ทีเดียวเท่มากสไปโนซอรัสเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มีครีบอยู่ที่หลังบนหลังใช่ครับที่ข้างหลังนั้นไชนี่ใช่ไหมครับข้างหลังไชนี่ใช่ครับเขาวาดมา2แบบไฟหินผมอยากให้เป็นมังกรกับไฟมากกว่านะถ้าเป็นมังกรไฟเนี่ยเก่งเลยจะแพ้แค่ดินหินมังกรแฟรี่ไม่แพ้ครับมีธาตุไฟกันให้โอ้ใช่เนาะมันจะแพ้แค่3ธาตุก็ถือว่าดีสตรองจอใช่ ability strong จอปากมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมอยากให้ผมว่ามันต้อง eruption ได้ eruption เพราะมันมีภูเขาไฟอยู่ที่ด้านหลังนะฮะผมอยากให้มันมี ability ใหม่เลยอ่ะคือ ability ที่เกี่ยวข้องกับหลังมันคือสไปโนซอรัสเนี่ยหลังมันเป็นครีบนะครับผมอยากให้มี ability ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคล้ายกับไอออนบาร์บอะครับไอออนบาร์บนี่ตีกายภาพปุ๊บเราจะติดเลือดลดเลยใช่ไหมฮะครับแต่อันนี้คือติดเลือดออกครับหลังมันคงโอ้บิดดิ้งติดเลือดออกตีไปปุ๊บเขาตีไปปุ๊บเขาจะติดบิดดิ้งนะฮะ
แล้วถ้าเขาใช้ท่าที่เป็นกายภาพอีกเมื่อไหร่เลือดเขาจะแหกทีละ 25% ที่ผมคิดไว้โอ้โจมตีสัมผัสตัวใช่ถ้าเขาแบบขยับตัวอีกเลือดก็จะยิ่งไหลเลือดก็จะแหกแย่พอกับติดเบิร์นเลยอ่ะใช่ติดเบิร์นเนี่ยมันจะลดทีละ 12.5 ป่ะ 12.5 เนาะ8เทิร์นตายแต่อันเนี้ย4เทิร์นตายเลยแต่ว่าถ้าหากไม่ขยับตัวก็ไม่เป็นไรแต่ขยับตัวที่ว่าคือใช้ท่าโจมตีแบบกายภาพนะครับคุณลิงครับผมยิงเวทได้ยิงเวทได้ถ้าใช้ท่าแบบยิงเวทเนี่ยไม่เลือดไม่เสียเลือดเลยแต่ถ้าหากว่าเราเอา ability เนี้ยมาใช้แล้วเจอตัวกายภาพพวกไคลิกกี้พวกอะไรเงี้ยโอ้โหเงิบเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าโกงไปก็ต้องปรับเป็นแบบว่าโอกาสติด 30% ว่าไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าติดแล้วคือเจ็บหนักเลยนะฮะเลือดไหลอันนี้คือของฝรั่งมาสถานะใหม่ใช่สถานะใหม่เลือดแหกแน่นอนคือผมอยากให้มีจริงๆนะเพราะว่ามันเอาไว้เอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้ามีจริงๆนี่โอ้โหทั้ง intimidate ทั้ง will sweep สายกายภาพจะแบบสายกายภาพมันจะแบบร้องไห้เลยอะต้องมีอะไรมาเล่นสายนี้บ้างสายเวทไม่แต่อาจจะอย่างนี้เหมือนมอนฮันครับถ้าเราติดสถานะเลือดออกก็นั่งเฉยๆสักแป๊บหายสักพักหายอ๋อโปรเทค1เทิร์นอะไรอย่างนี้โปรเทค1เทิร์นหายแต่เป็นการบังคับโปรเทคไงใช่ไหมบังคับให้แบบว่าไม่ต้องใช้โปรเทคเหมือนกับว่าไม่โจมตีอะใช้ท่าอื่นที่ไม่ใช่ท่าโจมตีอะไรเงี้ยอ๋อบังคับใช้สเตตัสมูฟ1เทิร์นใช่ฮะอ๋อไอเดียนี้ใช้ได้เลยคุณลิงเออว่ะเนาะสกิลสวอปไปใส่ตัวอื่นอ๋อสบายDragon Dance ตัวนี้ผมชอบมากสไปโนซอรัสนะฮะอ่ะไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้ผมก็โคตรชอบเหมือนกันฮะสุดๆเป็นช้างน้ำมันนี่เฮ้ยแมมมอสแมมมอสนี่ปกติเราไปนึกถึงน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งแต่อันนี้พ่อล่อน้ำมันเลยครับมันต้องมีท่าคอมโบกับตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ยิงน้ำมันลาดไปก่อนไอ้นี่ยิงไฟเผาโอ้โหสุดๆครับคือรู้สึกไอเดียของเขาเนี่ยจะมีด้วยผมจำไม่ได้ว่าเป็นไหนน่าจะเป็นแบบถ้าหากโจมตีแบบกายภาพสัมผัสตัวไม่ต้องกายภาพโจมตีแบบใดก็ได้ที่สัมผัสตัวถ้าโจมตีเวทที่สัมผัสตัวก็มีนะอย่างเช่นการ์ดน็อตอะไรอย่างเงี้ยถ้าโจมตีแบบสัมผัสตัวปุ๊บจะติดน้ำมันครับติดน้ำมันและทำให้โดนท่าไฟแรงขึ้น 50% โดนไฟแรงคิดดี 50% นะครับรู้สึกมันจะมี2 ability ครับ1 ability คือกูอี้เหมือนเจ้านูเมลากอนนะครับตีแล้วติดหนืดนะฮะครับผมตีปุ๊บสปีดลดนะครับส่วนอีก ability นึงคือตีแล้วติดน้ำมันนะครับผมว่าถ้าโจมตีสัมผัสตัวมีโอกาสตีเขาไม่โดนดีกว่าไหมลื่นใช่ไหมฮะลื่นพลืดไปเลยลื่นไปเลยก็เป็น hidden ability ก็ได้ถ้ามันแบบดีกว่าเนี่ยติดคุณยูเมสบอกว่าตีแล้วติดเบิร์นไปเลยดีไหมโอ้โหโคตรโกงเลยครับเฟรมบอดี้ไม่ต้องใช้เลยแบบนี้มีเฟรมบอดี้อยู่แล้วนะตีแล้วมีโอกาสติดเบิร์นอันนี้ต้องแบบโอ้คุณลิงครับใช้ท่าเอ็กโพชั่นแรงขึ้นด้วยดีไหมน้ำมันด้วยอ่ะโกงเหลือเกินนะฮะแมมมอสตัวนี้ถือว่าโกงจริงๆแต่เท่ดีนะผมชอบตัวนี้มันก็ไอ้นี่ด้วยเขาเรียกอะไรกระโดดทับแรงขึ้นกระโดดมันจะกระโดดไหวหรอไม่น่าจะโดดไหวนะแบบช้างเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่โดดไม่ได้นะครับอันนี้ผมชอบตรงที่ไอเดียเขาเรียบง่ายแต่ทำออกมาสวยมากเลยนะครับดูสินี่ก็คิดแต่เอ็กโพชั่นทำร้ายโปเกมอนเหลือเกินโดนอีกแล้วฮะวิ่นธาตุไฟน้ำมันระเบิดไอ้ตัวนี้เหรอมันน่าจะเป็นพิษมากกว่านะพิษไม่ก็ดินพิษกับความมืดดินกับความมืดอะไรเงี้ยเนาะพอจะได้อยู่แต่ตัวมันต้องโดนไฟแรงด้วยสิถ้าเป็นน้ำมันใช่เพราะว่าตัวมันก็ติดไฟอยู่ด้วยไอ้ติดน้ำมันโทษครับถ้าอย่างนั้นต้องเป็น ability อะไรวะ oil body ป่ะออยบอดี้ศัตรูติดอ๋อเป็นอย่างนี้ครับน้ำมันครับคุณลิงผมรู้แล้วเหมือนกับ ability mummy เอาไว้แล้วติดโดนสัมผัสตัวแล้วติดตีปุ๊บเขากลายเป็นออยบอดี้เหมือนกันแล้วตัวที่โดนออยบอดี้เนี่ยจะออยบอดี้เนี่ยคือ ability ที่ทำให้ศัตรูตัวใดที่ตีเราจะ
จะกลายเป็น ability or body เหมือนกันแล้วคนที่มี ability นี้อยู่จะโดนไฟแรงขึ้น 50% โดนไฟแรงขึ้นแล้วโดนระเบิดแรงขึ้นด้วยไหมเอ้ยดีครับดีเลยคือพอบอกว่า oil body ผมนึกถึงมอนทันในตัวนั้นน่ะตัวต่อยๆอ่ะที่มันเคลือบอ่ะฮะใช่ที่มันเคลือบบาคิบาคิไอ้ป๊อปปี้บาคิใช่เป็นนานจำชื่อมอนไม่ได้อาจจะคล้ายๆ dry skin ดีไหมไฟแรงน้ำตีเบาลงใช่ครับน้ำจะตีไม่เข้าเลยนะถ้าร่างกายเป็นน้ำมันน้ำนี่ผมน้ำมันแล้วแบบเตะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปยามาโนยามาโนไม่กวินเออมีอีโมอยู่ครับใช้อีโมก็ได้ตัวต่อไปตัวต่อไปก็สวยครับบอกเลยนี่โอ้โหแม่สุดๆเลยอ่ะคล้ายๆกับตัววูเวอรีนครับเฮ้ยตัวนี้สวยมันไม่ใช่หมานะครับไม่ใช่สิงโตด้วยนะครับสัตว์ในธรรมชาติเนี่ยตัวนี้คือตัววูเวอรีนครับเดี๋ยวผมหาตัววูเวอรีนให้ดูอักเลยเชี่ยเลยเนี่ยแม่งขึ้นแต่ฮิวจ์แจ็คแมนเป็นอะไรขึ้นแต่ฮิวจ์แจ็คแมนจะเซิร์ชรูปสัตว์ที่เรียกว่าวูเวอรีนแม่งขึ้นแต่ฮิวจ์แจ็คแมนอ่ะเจอแล้วโอเคเหมือนวูเวอรีนมากน่าจะต้นแบบมาจากวูเวอรีนนี่แหละว่าขนตรงหน้าผากมันเป็นเหมือนหมาเจน5เอออ่ะเนี่ยดูครับเหมือนไหมท่ายืนท่าอะไรคล้ายกันเลยไม่ใช่สิงโตนะครับมันเหมือนวูเวอรีนมากกว่าตัวเนี้ยดูดิกิเลนเหรอไม่ใช่นะผมว่าเหมือนวูเวอรีนแหละดูท่ายืนคือดูสรีระในการยืนคือมันจะแอนตัวไปข้างหน้าสูงกว่ามันจะเนินเนี่ยครับคือท่ายืนของวูเวอรีนจะเป็นอย่างนี้นะฮะขนฟูน่ารักฮันนี่แบดเจอร์ฮันนี่แบดเจอร์เออประมาณนั้นนะครับพวกสัตว์ที่เป็นประมาณนั้นอันนี้ผมพูดตรงๆนะคุณลิงเมื่อกี้ผมโดนลงโทษไปตอนนี้ผมตัวร้อนเลยเนี่ย โดนอบเชยไปเนี่ยอาหารจะไหวหรือเปล่าล่ะโอ้โหมันเหม็นครับผมไม่ชอบของเหม็นๆพอเราไปเจอก็เลยนี่ตัวนี้จะเป็นธาตุไฟล้วนเลยดีไหมฮะก็ดีนะฮะไฟล้วนนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ครับไฟล้วนหายากอย่างเช่นมีก็เป็นกาดี้วิดดี้เนาะบาคุฟุนบาคุฟุนเออแคทล็อปด้วยหรือเปล่าอะไรนะฮะล็อปว่าไงนะคุณลิงแคทล็อปครับแคทล็อปอ๋อใช่โลคอนคิวคอนนะฮะโอเคไฟล์นอร์มอลเลยเสียชาติเกิดแคทล็อปร่าง2ทำไมหางเป็นไฟแล้วทำไมร่าง3อาจจะเป็นอย่างนี้ครับคือปกติหางเป็นอย่างนี้แล้วพอใช้ท่าหางมันจะไฟลุกขึ้นเหมือนบาคุฟุนนะครับเวลาจะใช้แล้วไฟค่อยโผล่ขึ้นมาใช่เหมือนบาคุฟุนที่ปกติเราเห็นไฟมันลุกที่แผงคอตลอดใช่ไหมครับแต่พอเรามาเล่นเจน6ปุ๊บเราจะเห็นบาคุฟุนเป็นแบบตัวธรรมดาแล้วพอใช้ท่าไฟตรงที่คอจะเป็นเหมือนวงกลมอยู่ใช่อ่ะมีตัวต่อไปมีเยอะวันนี้มีเยอะใช่อย่าลืมกดแชร์วันนี้ปกติโปเกมอนทอล์คคนดูจะเยอะวันนี้คนดูผอบอเยอะกว่าพระเจ้าจอร์ดนี่ตัวนี้โคตรสุดยอดครับแหมอันนี้เขาเรียกว่าแพ้ภูเขาสวยมากผมจะหารูปแพ้ภูเขาให้ดูอันนี้เป็นสตาร์เตอร์ของภาคโปเกมอนเศษครับเศษเหรอครับครับผมมีเดโมให้เล่นอ๋อเป็นภาคแฮกเลยเหรอฮะครับผมอ๋ออ่ะเดี๋ยวผมหาภาพแพะภูเขาให้ดูเฮ้ยหาไม่เจอเว้ยโอ้แต่มันเป็นหินกับไฟดิเหรอครับอ๋อเป็นออกแบบมาแล้วมีให้เล่นจริงๆในภาคนั้นเลยเหรอครับครับผมอ๋อแล้วภาคนั้นเป็นธาตุอะไรครับกับไฟครับตัวนี้หินกับไฟครับหินกับไฟก็จะโดนน้ำคูณ4โดนไฟคูณ4คล้ายๆกับเจ้าแม็กคาลูโก้นั่นเองเท่อะจาต้าด้วยนะฮะมันตัวละครในภาคนี้ออกแบบสวยหลายตัวเลยอ๋อผมพอดีผมไม่เคยเล่นเลยไม่รู้เออแต่ว่าสวยจริงๆนะร่างที่3แหมแต่ธาตุมันไม่ค่อยดีท่านมันแพ้แบบแพ้ดินจังอะแพ้ดินคูณ4เป็นอะไรก็ตามที่แพ้ดินคูณ4คือจะ KO ได้ง่ายมากเพราะถ้าดินเนี่ยติดได้เกือบทุกตัวเลยนะฮะ
ผ่นดินไหวนะใช้ชีวิตยากมากใช่ใช้ชีวิตยากเพราะว่าโปเกมอนตัวใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ติดแผ่นดินไหวได้นะครับบางตัวนี่ไม่ควรจะติดได้ยังติดได้เลยเอเลคิบูไงครับ มันแบบแข็งแกร่งขนาดทำให้แผ่นดินไหวได้ใช่กระทืบพื้นได้แปลกมากอันนี้เป็นเฟกมอนที่ผมพอดีไปหามาเจอแล้วสวยดีคือเราไม่ดื้ออันนี้ไม่ใช่รวมของภาคซันมูนอย่างเดียวนะผมเจออะไรปุ๊บผมเอามาให้ดูหมดเลยนะอ่ะตัวนี้เป็นเป็ดครับเป็นเป็ดอันธพาลฮะตัวนี้ร่างแรกแล้วร่างสุดท้ายมันไม่ใช่เป็ดแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นแต่ผมชอบเท่เท่ดีผมชอบร่างแรกมากเลยครับร่างแรกน่ารักดีครับน่ารักเป็นตายนี่มันเหมือนมนุษย์หินฟินสโตนเออนิดนึงคล้ายๆฟินสโตนอะไรอย่างนี้ชอบมากเลยร่างแรกนะฮะน่ารักร่างสองนั่นห่วงยางโกเลมเออโกเลมป่ะสโตนโกเลมอะไรเงี้ยวูดมอนอย่าพัฒนาเลย อย่าพัฒนาเลยเออร่างสามไม่ค่อยสวยหินเหล็กแพ้ดินคุณ4แพ้ต่อสู้คุณ4ด้วยครับแผ่นดินไหวให้จบๆไปโกซูมอนเอออันนี้แบบดีแน่นอนอันนี้เอาอะบิลิตี้อะไรให้เขาดีครับถ้าเป็นข้างล่างสุดท้ายเป็นฟินสโตนเลยนะฮะAbility Intimidate ขู่เหรอขู่คุณพูลี่บอกว่า Intimidate ขู่ได้ไหมร่าง3ก็น่ากลัวอยู่นะ Intimidate พอจะได้อยู่ Sturdy เนี่ยSturdy ก็ปกติอยู่แล้วสำหรับโปเกมอนที่เป็นหินเป็นเหล็กอะไรพวกนี้ Sturdy นี่มันอยู่ยาก Rockhead Rockhead ได้อยู่ Mobreaker โอ้Never go up จะได้ไม่ต้องพัฒนา What the fuck ถือหอกอยู่ดีๆกลายเป็นมาถือไม้ไม่ใช่มันถือคล้ายๆลิ้นคืออย่างนี้คุณอาจจะมองว่าทำไมมันเล็กลงมันไม่ได้เล็กลงแต่ตัวมันใหญ่ขึ้นครับเนี่ยไอ้ร่าง2ไม้มันอาจจะเท่าเดิมแต่ตัวมันใหญ่ขึ้นไงแต่เขาวาดไม่พออะไรอย่างนี้แฟตไฟทำไมมันแฟตไฟมันจะดูดไฟเลยเหรอมันเป็นไฟมั้ยมันเป็นหินด้วยไฟก็ขี้โกงอยู่นะดูดไฟอ๋อมันไม่ได้แพ้ไฟนี่หว่าไม่เป็นไรตัวนี้ก็ผมชอบร่างแรกแต่ตัวต่อไปเนี่ยเราเคยมาแปะแล้วหรือยังจำไม่ได้แต่มันสวยมากอ่ะผมขอแปะอีกทีแล้วกันถ้าเคยแปะไปแล้วเหมือนจะเคยไงไม่รู้อ่ะคุณลิงเอ้ยยังครับยังใช่ไหมยังครับสวยทีเดียวผมเรียกมันว่านกฮีโร่อ่ะไม่ใช่อินซีแดงอ๋อครั้งที่แล้วอินซีแดงไม่ใช่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ฮะนี่อินซีแดงรีเทิร์นเกลวิงไป นกกงอาจจะได้เปลี่ยนสถานะนะเท่นะเท่นะมีนกกงตัวใหม่ขึ้นมาทางเหมือนนกนางแอ่นใช่ไหมเหมือนนกฮูกผมเรียกมันว่านกฮีโร่นกฮีโร่นะครับดูตาฟาวคอนเอาเป็นฟาวคอนใช่ใช่นกประจำหมู่บ้านนกประจำหมู่บ้านชอบร่าง2ถ้ายืนดูเป็นอัศวินในหนังอ๋อนกกระจอกขั้นแรกเป็นนกกระจอกเลยเหรออยู่ในปกคลิปแฟกมอนอ๋อตัวนี้อยู่ในปกคลิปแฟกมอนแต่ไม่ได้เอามาแปะอ๋อใช่ใช่ฟาลคอนที่เป็นน้ำมะเขือเทศดอยคำหรือเปล่าฮะโยงไปเมื่อกี้อีกแล้วให้มันจบเถอะให้มันจบเถอะผบ.ดูเป็นนกผู้ดีโอ้อวดหรูหราอะไรแบบนี้ถ้าได้เกลวิงเนี่ยขอให้เมตาเปลี่ยนเลยแล้วกันมันจะเป็นธาตุอะไรได้ครับนอกจากบินเดี่ยวบินเดี่ยวบินกับดินดีป่ะตัวมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแต่อย่างนี้มันจะโดนน้ำแข็งน้ำแข็งแต่ก็ควรคือไฟแอโร่อย่างเงี้ยครับมันก็แพ้หินคุณ4คือตัวมันเก่งเกินจนต้องมีแพ้คุณ4เนาะแต่ถ้าเป็นดินบินกับดินเนี่ยมันจะเก่งเกินไปหรือเปล่าจะใส่แผ่นดินไหวได้หรือเปล่ามันต้องได้นะถ้าหากอย่างนั้นน่ะหรือไม่อาจอ๋อคุณลิงครับอาจจะเป็นสายเวทก็ได้ใช้เอิร์ธพาวเวอร์อะไรเงี้ยยิงลงมาจากข้างบนยิงพลังลงมาจากข้างบนก็ปล่อยลมจากปีกแรงๆมาป้องใช่เป็นเหมือนกับเป็นอย่างไฟโร่เนี่ยเล่นสายกายภาพแต่ตัวเนี้ยเล่นสายเวทแล้วกันดีมั้ยใช้เอิร์ธพาวเวอร์กับเฮอริเคนปีกมันก็ใหญ่พอที่จะสร้างเฮอริเคนได้เนาะใหญ่ทีเดียวเชียวนะใช่ตัวนี้สวยดีมากครับแต่จากร่าง2มันดูเป็นกายภาพมากกว่าใช่จริงๆแล้วดูเป็นกายภาพมากกว่า
คีนอายเวทกรรมอาบิลิตี้วอตเดอะฟัคอันนี้ขอทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะมันสวยดีนะครับตัวต่อไปเห็นตัวแรกเราคิดว่าเป็นธาตุอะไรครับมี3ร่างนะผมใบให้เอ้ยแลคันดี้เออเหมือนไม่ใช่เวรกรรมเสียเลยเสียน้ำผีน้ำอ่ะน้ำเดี๋ยวธาตุขนมธาตุขนมเวรลูกอมเอาร่างสองไปดูแข็งเออคิดว่าเป็นอะไรฮะพอเห็นร่างสองแล้วแฟรี่ไฟฟ้าผีแฟรี่ไฟฟ้าน้ำผีแฟรี่ผีลูกอบผีน้ำแข็งไปดูร่างสามกันแล้วกันฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นน้ำกับผีนะครับจะเหมือนบูรุนเจลฮะยาน่าจะโอเคฮะแข็งไม่ได้น้ำแข็งไม่ได้เป็นเหมือนพวกขนมลูกอมริบบิ้นอะไรประมาณนี้สวยนะผมว่าเขาออกแบบมาได้ดีเลยอะร่างสามดูดีเลยล่ะแลบลิ้นด้วยตลอดเวลาคุณยุกบอกว่าตัวอะไรเนี่ยแล้วคุณมายุกิบอกว่าสุกี้น้ำอะสุกี้สวยดีเรียนแรงขึ้น 50% คุกกี้รันลิ้นยาวแล้วรูปสุดท้ายนี่คุกกี้รันจริงเหรอคล้ายกับตัวละครในคุกกี้รันนะคล้ายเข้าขายเออว่ะร่างสองตุ๊กตาไร่ฝนเออว่ะคุณลิงเฮ้ยร่างสองเป็นตุ๊กตาไร่ฝนนี่ว่ะได้อยู่นะใช่เลยแหละญี่ปุ่นใช่ป่ะเออโอ้ยอย่างนี้มันก็เดี๋ยวก่อนมันเป็นธาตุน้ำแต่ถ้ามี ability แบบตุ๊กตาไล่ฝนลงมาปุ๊บฝนหยุดก็แย่สิครับมันอย่างนี้มันจะหยุดฝนของไคโอก้าได้ไหมก็ควรจะได้นะเออหยุดเลยตุ๊กตาไล่ฝนนะเป็นตัวพลิกเกมได้เลยนะตัวเนี้ยเออตุ๊กตาไล่ฝนนะฮะลงมาคู่กับการดอนอะไรเงี้ยครับการดอนจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรลิกบวก 50% ท่ามันก็กากนะฮะลิกเนี่ยแต่เป็นตุ๊กตาไล่ฝนครับใช่ฮะใช่จำได้ละมันเป็นตุ๊กตาไล่ฝนนี่แหละมีตัวต่อไปมี2ร่างครับเดี๋ยวให้ดูร่างแรกก่อนเหมือนใส่ชุดทักซิโดภาพไม่ค่อยชัดพืชทักซิโดครับคุณลิงน่ารักดีเนาะน่ารักดีเอ๊ะทำไมผมคิดไปถึงปลาหมึกกับหัวปลาหมึกกับหัวอ๋อไอคาราเมลเนโร่ครับครับขายอยู่ไหมเออมันแค่มันเป็นทักซิโดเลยอ่ะนะพืชอ้วนพืชน้ำแข็งเป็นพืชน้ำแข็งนะครับโดนไฟคูณ4ครับพืชแฟรี่มันน่าจะเป็นรายได้บ้างคุณลิงพืชบินแฟรี่เหรอพืชแฟรี่กับพืชน้ำแข็งอ่ะเข้าเขาที่สุดละเนาะน่าจะได้ไปดูร่างสองขอบอกเลยพอเห็นร่างสองปุ๊บเรานึกถึงแฟรี่ทันทีครับโคตรสวยเลยครับนี่ฮะเหมือนเป็นพูดดอกไม้อะครับพูดดอกไม้โอ้น่ารักเชียวใช่แต่หายใจเป็นน้ำแข็งนะครับหรืออาจจะเป็นแฟรี่น้ำแข็งได้ไหมแฟรี่น้ำแข็งพอเปลี่ยนไปร่างสองปุ๊บธาตุพืชหายไปเป็นลมหายใจของพูดหรือเปล่าลมหายใจของพูดตัวพูดแน่ๆแบบซาไนท์เออมันซาไนท์ใช่ซูฟินไอ้บ้า มันดูเป็นแฟรี่อะนะร่างแรกเหมือนตัวนี้เดลิเบิร์ดมันเหมือนตรงไหนวะปากตัวนี้เนี่ย ผมว่าช่วงหัวเขาครับมีเขาวาดได้มีความเป็นออฟฟิเชียลอยู่นะลายเส้นเหมือนออฟฟิเชียลอยู่ ability อะไรดีครับคุณลิงแบบนี้ผมสงสัยบนหัวมันถ้าโดนแดดอะไรเงี้ยจะบานออกแล้วมันจะมีอะไรอยู่เอางี้ดีไหมคุณลิง ice flower ability ice flower ability ใหม่เลยเหรอใช่มันมี ability flower gift ใช่ไหมบานในแดดอันนี้บานในน้ำแข็งใช่บานในหิมะเออใช่บานในหิมะแล้วก็คือไม่ค่อยมี
ใครใช้แบบว่าท่าที่มันเรียกหิมะตกแล้วมาซัพพอร์ตอย่างนี้เท่าไหร่ใช่ไงน่าจะดีไหมปกติชาเชอริมเนี่ยมันดอกไม้บานในแดดอันเนี้ยบานในน้ำแข็งแล้วเหมือนเชอริมเลยก็ได้อะเชอริมถ้าบานแล้วบวกแอตแทกกับบวกสเปเชียลดีเฟนต์อันนี้ก็บวกเป็นสเปเชียลแอตแทกกับบวกดีเฟนต์แล้วกันสลับกันถ้าบวกสเปเชียลแอตแทกเนี่ยตอนอยู่ในน้ำแข็งเนี่ยแล้วบวกดีเฟนต์เนี่ยจะทำให้โปเกมอนโอ้โหหลายตัวเลยนะเก่งขึ้นมาเลยแจมแล้วแจมแจมแล้วแจมตัวที่แข็งจะโหดทันทีใช่ใช่ใช้อะไรบวกสเปเชียลแท็กสนแค่นั้นแหละสนแค่บวกสเปเชียลแท็กอ่ะทำให้ใช้บริษัทได้โคตรแรงอ่ะแรงแล้วยังแม่นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ทีน้ำแข็งกำลังมาจะกลับมาแอดแก๊ปอาจจะดีใจมากแอดแก๊ปชอบเล่นน้ำแข็งพืชน้ำแข็งอยู่ในแดดพืชแฟรี่ผมว่าให้มันเป็นตัวที่ทำมาเพื่อน้ำแข็งเลยจะดีกว่าหายใจเป็นน้ำแข็งขนาดนี้หรือถ้าอยู่ในแดดจะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งเป็นอีกฟอร์มหนึ่งเลยเหรอability แหละฮะถ้าอยู่ในนั้นที่อยู่ในแดดเชียร์โคแมนขึ้น 50% เลวมาก ไอ้นี่ไอ้เอิร์ธโซเวียตจะเอามาเล่น6ตัวอะไรอย่างเงี้ยเชียร์โค 70% ไอ้บ้าโหดไปโหดไปโหดมากอ่ะเฮ้ยตัวนี้ชอบขอย่อชิงไว้ให้เห็นอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่ะชิงไว้บนซ้ายแล้วกันตัวต่อไปคุณลิงน่าจะเห็นไอ้ตัวที่เขามโนกันว่าที่เห็นภาพอ่ะครับเป็นนกเลียนแบบครับนกหัวขวานเลียนแบบโปเกมอนหัวมันเป็นโปเกมอนเฮ้ยสวยจังหน้ายังกับโพลีกอน3โพลีกอน Z ว่ะคล้ายๆโพลีกอน4เหมือนกันเนาะสวยดีสวยไปเลยเหรอมีร่าง2ด้วยครับร่าง2มันจะดูที่มือมันสิครับมือมันคล้ายๆกับไอ้นั่นนะครับโคจอนโดเหมียนเฉาอะครับเฉาอะฮะเนาะมันมีความเป็นกังฟูอยู่เอ๊ะเป็นธาตุอะไรดีแบบนี้นกไฟเหรอคือตัวสีแดงก็จริงแต่มันไม่ได้มีความส่วนไหนที่บอกมันเป็นไฟนะนอกจากสีแดงจะเป็นต่อสู้ก็ได้นะบินต่อสู้ก็ได้ผมว่าน่าจะเป็นต่อสู้ก็ได้ดูมันตั้งท่าอย่างเงี้ยครับบินเหล็กเหรอตัวมันเป็นเหล็กเหรอถ้าบินก็ได้บินต่อสู้เนี่ยน่าจะเข้าเขาเพราะดูตรงขามันสิครับขามันเหมือนตั้งท่าฟุตเวิร์กอะฮะน่าจะเตะได้นะเตะได้เนาะขามันนกกระยางอะไรเงี้ยใช่บิน normal โอ้โหป๊อปโปอีกแล้วพอดีได้ไหมบิน normalมี ability deal peg ทำไม ability มันเหมือนชื่อท่าเลยครับใช้ท่า deal peg แรงคูณ2เหรอต่อสู้บินนั่นแหละที่คิดอยู่ keen eye พอกันทีได้ไหม keen eye อย่าอัพใจอย่างนี้คุณลิงว่าสแตทควรเป็นไงดีผมให้สปีดเยอะแอทแทคเยอะไปเลยสายโจมตีไปเลยได้อย่างนั้นเลยครับเนอะโจมตีกายภาพและเร็วมันดูแนวนั้นเนอะ ability power wing ท่าที่ชื่อวิงแรงขึ้นอ๋อคุณยูเมนเสนอมาใช้ได้ใช้ได้อะไรมั่งอ่ะสติววิงวิงแอทแทควิงแอทแทคจบแล้วครับมีแค่นั้นนะเมงอยู่สองท่าทำท่าใหม่ใช่ไหมมิเกลวิงเกลวิงนะ ability ฮะ Silver Wing ครับ Silver Wing มีอันนั้นท่าขั้นแรงต้องใส่ท่าใหม่ให้มันอย่างเช่น Flame Wing Ice Wing ท่าโจมตีเป็นท่าอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่คงจะแรงมากไม่ได้ต้องเต็มที่ให้ได้90เพราะเป็นท่าเฉพาะนะฮะ90นี่ก็แรงแล้วนะ90ก็แรงแล้วฮะถ้าถ้าพลังโจมตีถึงสัก350อะไรเงี้ยก็สร้างดาเมจได้เยอะอยู่ครับเดี๋ยววูบได้เหมือนกันนะฮะใช่เพราะว่า90เนี่ยดีละถ้ามันเกิน100ไปเนี่ยมันจะโกงเกินเพราะว่ามันมี ability A ที่ทำให้ตีธาตุวิงแรงขึ้นไงไปปีกใหญ่ตบแล้วแรงตัวต่อไปมีร่างเดียวครับต่อไปจะเป็นร่างเดียวละแต่น่ารักดีอันนี้รู้สึกจะเป็นไอเดียของเขาคือแฟรี่ไฟฟ้าใช่แฟรี่ไฟฟ้าโอ้น่ารักจุงน่ารักดีเนาะภาพมันไม่ค่อยมันเป็นพูดเลยใช่ฮะ
ภาพมันแตกนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูเออเป็นพูดไฟฟ้าเป็นพูดไฟฟ้าดิจิมอน03ตัวที่มันเอาไว้พัฒนาร่างนั่นใช่ไหมอ๋อเหรอคล้ายๆครับคล้ายๆเออคล้ายๆดิจิมอนใช่ไหมอันนี้ผมตอนผมเซิร์ชผมเซิร์ชเฟกมอนนะฮะทำไมมันเอาตัวดิจิมอนมาให้คล้ายๆแต่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่มีเหลี่ยมบนหัวเออก็ ability ก็แน่นอนครับ levitate อย่างเงี้ยอย่างงี้มีปีกบนหัวนะฮะตาเขเออเหมือนมันตาดำมองลงล่างใช่ไหมขี้ตาเฮ้ยไม่โอ้โหมองเป็นขี้เออว่ะผมมองเป็นขี้ตาแล้วตอนนี้ชิบหายพูลี่อะไรนะมองเป็นขี้ตาแล้วครับตามันเห็นได้ไหมสิพอทีได้ไหมกับขีนอายขีนอายอะไรนักหนากับขีนอายตามันสีขาวตามสีขาวอยู่ข้างในครับสังเกตดีๆนะลองกลับหัวดูสิกลับหัวแล้วมันเป็นอีกตัวหนึ่งเหรอเฮ้ยเออกลับหัวแล้วหน้ามันบึ้งๆเนาะมันตรงจุดๆนั้นเป็นลูกตาแทนอ่ะใช่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 เออแต่ไอเดียนี้โอเคแต่ไอเดียว่าเป็นขี้ตาเนี่ยไม่ไหวรับไม่ได้เอาไว้เปิดเทลวินรับไม่ได้รับไม่ได้อ่ะอะไรสวยๆเราเก็บไว้ก่อนเออตัวนี้เป็นปูกระดองมันไม่ใช่ปูกระดองมันเป็นเรียกว่าตัวอะไรดีอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะแต่ชอบคล้ายๆเจ้าปะการังร่าง2อันนี้เขาวาดใหม่มานะครับคล้ายๆปะการังตัวปะการังของเจนต่อคล้ายๆซานิโกะซานิโกะเมกาซานิโกะเอออันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจใช่เขาไอเดียของเขาคือเป็นเมกาซานิโกะหรือเปล่าแต่ว่าเห็นแล้วสวยดีก็เลยเออเนี่ยชอบมากเลยสีสวยดีครับสีขาเนาะเออแต่มีความปะการังนั่นแหละแต่ว่ามันโดนเหมือนกับพวกหินดินในใต้ทะเลมาเกาะแล้วเป็นอ๋อมาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ซานิโกถือเมทัลโค้ดอ๋อไอเดียคือถือเมทัลโค้ดแล้วแปลงร่างใช้ได้ไวเบเนียมตีไม่เข้าตีไม่เข้าเลยเออแล้วแบ็คแพนเทอร์เลยแบ็คแพนเทอร์ใช่โอ้ยไปดูมาแล้วสนุกมากดูแล้วเออแต่ถ้าว่างเดี๋ยวจะทอล์กอ่ะตัวต่อไปบอกเลยว่าเป็นตัวของภาคมูนผีแห่งจันทราครับผีจันทราเออผีจันทราใช้ได้อยู่จันทราใช้ได้มาลงทันเจ้าเองมีหัวเป็นปีกไควอชเออมีผมเป็นปีกโยไควอชเออคล้ายๆตัวของโยไควอชผีความมืดปีกคล้ายๆมือของอะไรนะขอบอชอบเทพของเทพของแพทินัมเทพของแพทินัมกีราตินาใช่ไหมครับมันปีกคล้ายๆใช่เลยอ๋อคล้ายๆกับปีกกีราตินาที่จะเป็นคล้ายๆกับน้ำหนามหน่อยผมเรียกไม่ถูกไอ้ของกีราตินามันจะเป็นอย่างนี้ร่างนี้ใช้หินพัฒนาอีกร่างใช้ป่าบุญจินป่าบุญจินพอมีวัจจันทร์ในกลางกระหม่อมโอ้ยหมดเลยผีกลายเป็นโปเกมอนปาบุญจินเอออ่ะอันนี้ขอบอชอบโบรี่สตาร์ขอบอชอบอ่ะเก็บไว้ให้ดูนี่ตัวนี้ผมชอบมากครับรู้สึกจะเป็นแมลงผีเอ๊ะแมลงผีหรือแมลงพลังจิตผมจำไม่ได้วาดสวยมากอ่ะผมชอบมากเลยนี่โอ้อินทิมิเดตได้เฮ้โคตรสวยมากเอออินข้างหลังนี่เหมือนเป็นแกงก้าเลยเอออินทิมิเดตได้แมลงพิษเหรอแมลงกลางคืนแน่นอนพี่แน่ๆมันเป็นแมลงกลางคืนเดตได้ครับถูกเลยเออผมว่าอินทิมิเดตน่าจะได้นะเท่าถ้ามันทำหน้าขู่อย่างเงี้ยเหมือนอาร์เมมอสอะอาร์เมมอสไอ้มาสคูลเลตอะไอ้ตัวนั้นก็ขู่ได้เพราะว่ามันไอเดียก็คือปีกมันเนี่ยทำเหมือนตาหน้ากลัวใช่เหมือนลูกตาครับเดี๋ยวผมหาอาร์เมมอสให้ดูอาร์เมมอสเป็นโปเกมอนที่มี ability intimidate ทั้งที่ตัวมันน่ารักมากแต่มัน intimidate ได้เนื่องจากว่าใช่ครับปีกของมันนะครับใช่ปีกมันเหมือนลูกตาใหญ่ๆเหมือนกูเลนลากันเออ
นี่ครับ Army Mod มันมี ability intimidate คือมันใช้ปีกมันขู่นะครับปีกมันเหมือนสายตาใหญ่ๆเป็นลูกตาเลยกลัวใช่ครับ ability ใหม่คล้ายๆ intimidate ลด special attack แทนโอ้โหยอดเยี่ยมเออมันน่าจะมีมาได้สักทีแล้วนะเออว่ะยอดเยี่ยมเลยนะอย่างนั้นน่ะใช่ป่ะเอออันนี้แบบสลับกันใช่ไหมเออ magic eye อะไรอย่างเงี้ยครับเออหรือว่า magic พวกเล่นเวทจะได้หนาวหนาวสั่นๆกันบ้างเออไม่งั้นไม่มีอะไรไปตัดเวทเลยยกเว้นใช้บาเรียนะครับแล้วก็สนาวเนาะเกมเปลี่ยนเลยใช่ผมจะเอามาใช้บ่อยเพราะผมเกลียดมากเลยไอ้พวกโปเกมอนใช้เวทอ่ะเออเราไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะพอใช้เวทผมชอบใช้ท่ากายภาพไงฮะผมอะเซ็งพวกอินทิมิเดตเนี่ยผมเลยเปลี่ยนไปใช้เวทซะส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้ยเออคือผมชอบใช้ท่ากายภาพแล้วพอมีอินทิมิเดตมีอะไรอีกติดเบิร์นติดอะไรโอ้โหมันเล่นลำบากครับแต่ว่าถ้ามีเอบิลิตี้อย่างที่ว่าที่ลดสเปเชียลอย่างคุยคุณธีระบอกนี่คือจะยอดมากเลยนะครับเราชอบเล่นสายเวทอ่ะตัวนี้ก็สวยไอเดียดีงามพระรามแผงสอนเลยมาตัวต่อไปเฟกมอนนะครับเยอะมากบอกไว้เลยตัวต่อไปนี่โอ้โหผมโคตรชอบเลยใครเป็นครั้งคราวที่ไม่ได้ใช้ปีกในการบินแต่เป็นพัฒนาปีกให้กลายเป็นเหมือนกับตะบองต่อสู้อ่ะนี่พอย่อตัวลงโคตรชอบเลยครับครั้งคราวตัวนี้ไม่มีธาตุบินเลยครับไม่ต้องมีธาตุบินเลยครับเป็นธาตุต่อสู้ไปเลยน่าจะบินไม่ได้นะครับมันน่าจะล่อนได้อย่างเดียวเออคือแบบโคตรเท่อ่ะผมว่าโอ้โหต้องมีท่าที่เป็นท่าชกต่อยแบบต่อสู้ต่อยแรงแน่เออโกลเด้นแบทผมว่าป้องกันน่าจะเยอะดีเฟนซ์อะไรอย่างเงี้ยมีท่าดูดเลือดด้วยสักท่าสองท่าเออออนเวิร์นอีกฟอร์มไม่ดีเอาเป็นตัวเหมือนเวตาลเลยใช่ครับเหมือนเวตาลแก่ไว้ผมว่าแขนมันเหมือนหูแบ็กกี้แขนมันเหมือนหูแบ็กกี้อ่าใช่ใส่หน้ากากทองหน้ากากทองเหมือนเวตาลจริงๆครับตัวนี้แต่ผมชอบนะผมชอบไอเดียที่มันแขนใหญ่มากเลยใช้ท่าอย่างเช่นโฟกัสพันโอ้โหให้ได้นะโฟกัสพันแบบโดนถึงโดนโจมตีก็ไม่เสียสมาธิขี้โกงครับ ขี้โกงอันนั้นโกงเออเอาแขนมากันอ่ะแขนสองข้างมากันไว้อ่ะเอออันนั้นโกงเกินเดนพันโอ้คุณลิงมันเป็นทั้งครั้งคราวเอามี ability เหมือนในตัวนั้นไหมที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ที่ดูดเลือดแรงขึ้นอ่ะเออต่อยตัวนั้นนะต่อยแล้วดูดเลือดแรงขึ้นเพราะว่าไอ้ตัว ability ถ้าดูดเลือดแล้วเพิ่มเลือดให้มากขึ้นใช่เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับครั้งคราวด้วยไงครั้งคราวมันเป็นมันมีชื่อเสียงเรื่องดูดอ่ะเรื่องกับเรื่องงับอ่ะเออ ability death fightถ้าต่อสู้กลายเป็นท่าวันนี้ KO จะบ้าเหรอโคตรเชี่ยแฮกมอนจัดๆเออเดี๋ยวผมจะมีอีก2ตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีบอกใบ้ไว้เป็นอีบุยที่เฟกมาสวยมากนะฮะแต่ก่อนจะไปที่อีบุยมาที่โปเกมอนเทพของถ้าต่อยนะใช้ศอกแทนเออใช้ศอกอ่ะนี่ครับโคตรชอบครับตัวนี้สุดๆคล้ายๆโยไคอ่ะบอกตรงคล้ายๆโยไคโอ้เนอะมังกรสุดยอดเลยฮะหางมันเหมือนกับชนวนระเบิดประทัดใช่มันเป็นมังกรตุ๊ดจีนอ่ะหางมันเป็นแบบมังกรตุ๊ดจีนใช่ฮะมังกรของเหมือนโยไควอตจริงๆนะมู่หลานเออก่อนจีนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างงี้ธาตุอะไรดิธาตุมังกรอ่ะโอเคมี1แล้วแหละแต่ตุงแชมังกรตุงแชเวทคัมมังกรมันเหมือนเหรอมังกรแฟรี่ได้มั้ยมันเป็นเทพแบบมังกรไฟมังกรอะไรอีกดีแล้วมังกรไฟก็น่าจะได้แต่ผมชอบมากเลยนะตัวเนี้ยมูชูจากเรื่องมู่หลานนะฮะผอ.บอกมามังกรแสงธาตุใหม่คือก่อนหน้านี้ผมอยากให้ที่คิดว่าเป็นธาตุใหม่อ่ะผมคิดว่าจะเป็นธาตุแสงนะธาตุแสงนะฮะเห็นนะโอ้ให้เป็นสัตว์มายา3ตัวเลยเหรอสัตว์มายา3ตัวหมายถึงไงนะฮะมันกับพวกเทพทีโอครับอ๋อเออ
าอีก2ธาตุอีก2ตัวจากไหนใครกันมองช่องมาตอนแรกผมนึกว่ามี2ขานะครับจริงๆมี4ขาแต่มีข้างหลังด้วยเนาะข้างหลังด้วยเห็นออกมาเล็กๆนิดนึงนะครับตัวนี้สวยมากผมชอบมากเลยนะฮะบอนไดเดนเจอร์เหมือนห่างเหมือนจุดไฟจริงๆนะเอออ่ะอันนี้พยายามย่อไหมยังไงดีไว้นี่แล้วกันโอเคมันมี3ธาตุบ้าไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นอีบุยน่าจะเป็นอีบุยผีนะครับซึ่งผมว่าโอเควาดได้ค่อนข้างสวยเอาไอเดียการวาดมาจากชื่ออะไรวะโซอาร์ตแต่ผมว่าสวยดีเป็นอีบุยที่ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็โอเคนะโอเคตะปอนแบ็คถ้ามันหน้ามันโกงมากอ่ะหน้ามันเยอะมากโคตรร้ายอ่ะตัวมิดน้อยที่ตัวมีรอยเย็บด้วยหรือเปล่าตาเหวี่ยงดีเออที่ตัวมีรอยเย็บอ่ะมันเป็นธาตุผีนะครับธาตุผีธาตุผีใช่ธาตุผียังไม่มีซอมบี้ยังไม่มีอีบุยผีพอดีนะหน้าแบบดราก้อนบอลหน้าเออหน้าเหมือนเบจิต้าอะไรอย่างงี้ไม่เข้ากับตัวผีอีบุยอ้าวแต่ถ้าเป็นอีบุยผีมันก็ต้องเป็นแนวแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยแหละผมว่านะเอออีกตัวนึงคุณลิงเคยเห็นอีบุยมังกรมาเฟกมาเยอะแล้วแหละครับแต่เคยเห็นแบบสวยๆบ้างมั้ยผมไม่ค่อยเห็นเลยก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโอ้สวยมากอันเนี้ยผมว่าผมชอบอ่ะ Over 9000 It's over 9000 อีบุยมังกรครับตัวนี้เป็นเกล็ด hey. เออว่ะผมนึกถึงผมนึกถึงเรื่อง Dragon Dice เลย Dragon Dice บุยมังกรครับตัวนี้หางเหมือนหนวดปลาหมึกแต่ไม่ค่อยชอบหางเอาจริงๆคือชอบหัวเอาผมชอบหัวนะฮะอย่างกาดราจิออนกราจิออนเออดราจิออนอ๋อชื่อใช่ไหมลืมแล้วอบิเปลี่ยนนอร์มอลเป็นมังกรสเปเชียลแท็กบวก30จะดีไหมมังกรมันชนะแค่มังกรก็ใช้ได้นะครับมันก็ตีเข้าเกือบทุกตัวเออเปลี่ยนนอร์มอลเป็นมังกรคงจะดีไม่เท่ากับพวกน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เกียร์ขาที่ขนขึ้นอ่ะอันนี้ก็มีอะไรตัวมีอีกตัวหนึ่งเป็นค้างคาวผมไม่เข้าใจทำไมไอเดียค้างคาวมันมาเยอะจังช่วงนี้เออแปลกมากแป๊บหนึ่งโทษทีเอามาแรงแบทบีซุปด้วยมีตัวครับตัวนี้ครับค้างคาวประจำภาคครับค้างคาวประจำภาคปกติเป็นซูแบทกับโคโคโรโมริมาตลอดนะฮะอ่ะอันนี้เป็นค้างคาวที่ร่างสุดท้ายไม่บินครับร่างสุดท้ายอยู่บนพื้นมีแขนเหมือนกับนักสืบเลยอ่ะนักสืบใช่ผมคิดถึงนักสืบเหมือนมีหมวกนะผมเหมือนหมวกนักสืบใช่แล้วก็ชุดเหมือนชุดแบบชุดไอ้เนี่ยชุดนักสืบอ่ะเออชุดโค้ดอ่ะเสื้อโค้ดเหมือนยุคคนเก่าๆยุคเก่าๆหน่อยตัวนี้ผมชอบร่าง2ครับชอบร่าง2เหมือนกันเออแกนดาฟชัดๆมันบินไม่ได้แน่ๆ อยู่ในตั้งมีแค่ร่างแรกที่บินได้ร่างสุดท้ายนี่น่าจะเป็นความมืดแหละอ่ะแล้วสแตทก็น่าจะไปลงที่ดีเฟนซ์เยอะหน่อยถ้าแบบเนี้ยชุดมาปิดบังหมดเลยเนี่ยหนาแน่ดาร์คเดอะเกรย์โอเคไอเดียมังกรนะครับมาเพียบนะฮะไอชุดดำเออไปดูอย่างที่ว่าเมื่อโปเกมอนภาคใหม่ออกมานะครับอุ้ยวันนี้เราเร็วนะครับพอดีวันนี้ประเด็นวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะประชั่วโมงกว่าแต่ก็เหลือเยอะนี่หว่าภาคใหม่แน่นอนเรามีตัวใหม่แล้วแต่ว่าการออกแบบโปเกมอนใหม่ๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวใหม่เสมอไปมันจะเป็นตัวเก่าก็ได้ที่มีร่างใหม่ร่างใหม่ใช่ฟอร์มใหม่ฟอร์มใหม่เออและแน่นอนครับในยุคนี้ก็คือร่างเมกานั่นเองนะครับไปดูร่างเมกาใหม่ๆที่เขาเสนอไอเดียมากันดีกว่าผมหาในอินเทอร์เน็ตมาครับตัวนี้ผมว่ามีแน่นอนครับเอามาใช้หลายรอบมาก
ไม่มีแม่งตอบกันเร็วแล้วกันเดี๋ยวก่อนมาโหวตกันก่อนมาโหวตกันก่อนแต่ตัวนี้เท่นะผมว่าโอเคเลยใช่ใช่สวยขนาดนี้เอาตามความอยากให้มีไหมไม่เอามีเมกามั้ยอยากให้มีไหมในคอมเมนต์ไม่มี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 เดี๋ยวก่อนดิแล้วก่อนถ้าเป็นตัวเนี้ยอยากให้มีไหมเอาจริงๆสวยขนาดเท่นะเออเท่ขนาดนี้เท่อยู่นะAbility อะไรก็ได้อ่ะผมยอมหมดอ่ะอ่ะค่ะไม่เฮ้ยใจร้ายว่ะพวกนายใจร้ายยังวะเฮ้ยมันเท่ขนาดนี้ไม่อยากให้มีกันเลยเหรอดูดิไม่อยากเลยอ่ะอะไรวะจนจอนบอกเมกาลูเกียเถอะไม่เอาเอาตัวนี้ก่อนเอาแซงกูดก่อนโอ้โห56ไม่อยากเวรกรรมดูซิว่า มันต้องมันไม่อยากให้มีจริงๆหรือมันจงใจจะแกล้งผมสมมุติเป็นเมกาแซงกูดแบบนี้แหละครับโคตรเหี้ยฮาบุเนกโคตรทุเรศแม่งตัวอะไรวะเฮ้ยมันเหมือนร่างฟิวชั่นร่างฟิวชั่นใช่ไหนดูดิอยากให้มีไหมครับไม่อยากไม่อยากก็มีคนอยากให้มีนะอันนี้ไม่อยากอะดีละเห็นด้วยเห็นด้วยไม่เอาแบบนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันเออไอตัวซ้ายอ่ะพอได้อยู่ตัวซ้ายคือสวยอยู่โจ๊กเกสหรือไงไอ้บ้าเอ้ยเอออ่ะร่างเมก้าใหม่ๆที่อยากให้มีแต่เป็นตัวของภาคเก่านะครับอันนี้ผมเห็นว่าสวยดีนะครับผมเห็นแซนปังมาเยอะมากแต่ตัวเนี้ยผมว่าเป็นแซนปังที่ดูดีที่สุดละเมก้าแซนปังแต่ผมเกลียดเมก้าอาบอกมากครับโอ้เมก้าไรชูหูเป็นอะไรสักอย่างเหมือนรับโอ้สวย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 เออหูชาร์จพลังแต่เมก้าอาบอกครับผมเห็นแล้วผมเกลียดมากทางเทตัวมันเหมือนหางหนูครับหางหนูใช่แล้วตรงแผนพังผืนมันเหมือนเป็นจะบินแล้วอะพร้อมที่จะถอนหางออกตลอดเวลาเออคือไอ้ข้างบนอะโอเคแต่ข้างล่างเหมือนหางหนูไส้เดือนหางหนูไม่ก็ไส้เดือนเออทุเล่เหลือเกินแต่แซนปังสวยแซนปังแบบใช่เลยอะผมชอบแซนปังมากได้เลยแซนปังเท่เลยฮะบอกใช่ตัวที่โดนตัดครึ่งไหมใช่ครับหนูตัวแห้งมากไรจูเออตัวผอมพอบอกตอนแรกก็ไม่คิดหรอกดูมันเหมือนจริงๆนะดูดิดูหางอาบอกดิเหมือนหนูเหมือนหางหนูเหมือนหางหนูใช่ฮะเหมือนหางหนูเออมือสองอย่างเมก้าลัตต้ามีไหมยังหาไม่เจอเลยเออแต่ผมว่าอันนี้ผมชอบไลจูกับแซนปังเนาะป๊อปโปยังมีเลยลัตต้าจะมีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่อะป๊อปโปก็มีไปแล้วนะครับตัวต่อไปนี่ครับผมบอกเลยผอ.ของเรานี่เขาชอบไอ้นี่มากเขาชอบบาคุฟุนชอบฮิโนอาราชิชอบแก๊งนั้นน่ะ3ตัวนั้นมากเดี๋ยวผมจะให้ดูฮะนี่ครับสุดยอดครับเป็นร่างเมกาที่ออกแบบมาได้แบบใช่เลยอ่ะตัวแรกคือเมกาเมกาเนียมนะฮะโจิโกจิโกร่างส่วนโอไดเนี่ยกับบาคุฟุนนี่ครับโอเท่เลยมีเหมือนเป็นชุดเกาะเลยเออโอไดนี่เหมือนมีเกาะตรงแขนส่วนบาคุฟุนนี่แบบมีควันพุ่งขึ้นมาจากตรงหลังแล้วก็มีไฟลุกที่เข่าด้วยนะฮะพร้อมที่จะระเบิดทุกเมื่อโอ้โหเท่มากจริงๆครับเมกาเนียมก็โอเคนะครับเท่จริงๆอ่ะเมกาเนียมดูเป็นมังกรใช่ไหมบาคุฟุนดูเป็นมังกรขึ้นมาเลยบาคุฟุนหัวร้อนถ้าเมกาเนียมออกไปเมกาในเมกาเนียมจืดแต่ในเนี้ยผมชอบเมกาเนียมกับชอบหัวของโอไดหัวมันเหมือนกับมงกุฎยังไงไม่รู้อะมังกรพืชอะมังกรพืชใช้ได้ไหมอ่ะ3ตัวนี้ครับถ้าให้เลือกจะเลือกเมกาตัวไหนกันครับระหว่างเมกาเนียมเมกาบาคุฟุนอยากเลือกเมก้าตัวไหนเดี๋ยวผมขอเขียนโพก่อนอยากเลือกตัวไหนกันครับเมกาเนียมแหมมันชื่อมันเรียกยากเหลือเกินเมก้าโอได
เมกาบาคุฟุนปุ๊บ20วินาทีนะครับมาดูกันจะเลือกตัวไหนฮะบาคุฟุนครับไปแล้วเลือกโอไดครับโอ้โหหน่วยบาคุฟุนโอ้โหโอ้โหเมกาเนียมถึง10มั้ยลูกไม่ลูกไม่ถึงอ่ะไม่เคยถึงเลยเมกาเนียมโอ้โหบาคุฟุนสวยสุดเนาะเออเมฟ้าเหมือนกันผมเขียนผิดนี่ว่ะเออขอโทษขอโทษพิมพ์เร็วแบบเมฟ้าเฉยเลยในนี้ผมก็เอาจริงในนี้ผมชอบ2ตัวแรกมากกว่าบาคูฟุนอีกนะผมเป็นคนที่ประหลาดมั้งเออบาคูฟุนมันลูกรักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกหนึ่งครับพวกหนึ่งพวกหนึ่งอ่ะคุณลิงก็ชอบบาคูฟุนอันนี้ใช่ไหมฮะครับผมเอารอย่อเล็กหน่อยมีตัวอื่นเยอะแยะมากมายครับตัวต่อไปจะเป็นแซนปังในเวอร์ชั่นที่ไม่ดีนะครับเวอร์ชั่นนี้ผมไม่ชอบครับเวอร์ชั่นที่ไม่ดี What the hell ตัวอะไรวะดูดิตัวเทียบเทียบกับตัวกลายเป็นตัวนิ่มเทียบกับตัวเก่าโอ้ทุเรศมากโคตรไม่ชอบเลยดูดิอาเมอร์มาจิโร่ตัวซ้ายสวยเยอะเลยเหมือนจิ้งเหลนมันตัวแบบไม่เอาอ่ะไม่ไหวไม่เอานะแบบนี้ please no 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 ไม่เอาตัวนี้ไม่ชอบเลยอ่ะตัวนี้ชื่อเอมิลิตใช่ไหมหรือว่ายุคอาร์เซลเอมิลิตตัวนี้ชื่อเอมิลิตนะฮะเทปไตรฟอร์สของภาคของเจนสี่สวยสวยสี่ครับอันนี้ใช้ได้อยู่ผมชอบอยู่เหมือนกันผมเรียกเทพคนแคะเทพคนแคะอ๋อไอตัวแอคนอมโอเคตัวนี้แอคนอมนะอ๋อเอมิลิตมันชื่อเมสปริตนี่หว่าโอเคตัวนี้แอคนอมชอบชอบชอบหางมันมีลูกแก้วปกติมันจะไม่มีลูกแก้วเนาะหรือลูกแก้วเล็กไม่รู้ว่าอันนี้ครับเล็กเล็กหางน่าจะตบแรงหางเหมือนพัดใช้เฮอริเคนได้ไหมเป็นท่าพลังจิตบินไปเลยดีไหมอย่างเงี้ยโคตรหนักแน่นอนตัดไปขายไอ้พวกนี้โหดกระดอนคนดูแล้วโหดจังวะเฟกเอาวันฮิตเคโอโอ้โหถังสวยน่าจะมีท่าเสริมหน่อยท่าบินดีไหมไม่ดี ability มันเลวิเทนมันบินมันก็กากไปอ่ะธาตุอะไรเสริมเข้าไปดีคุณลิงอยากให้เป็นธาตุอะไรครับแบบนี้แฟรี่ได้ไหมได้นะฮะเพราะยังไงก็เป็นพูดอยู่แล้วว่ะเป็นพูดแต่ไรแต่ไรแล้วนี่หว่าเนาะแล้ว ability ล่ะครับเปลี่ยนจากเลวิเทนไหมเป็นอะไรได้เมจิกบาลส์มีคุณพูลี่บอกเป็นเมจิกบาลส์เสนอโอ้ยอย่างนี้เล่นสายซับสบายเลยว่ะโอ้แต่แอคนอมมันพลังโจมตีสูง380อ่ะครับซุปเปอร์ลิวิเทจะบินไปถึงไหนลอยไปถึงไหนซุปเปอร์ลิวิเทเมก้าลาติออสไลอัสแปลงแล้วก็ยังบินอยู่เหมือนเดิมคีนอายเหี้ยไม่คุ้นคีนอายอะไรไม่เอาย้ำเหลือเกินคีนอายอะบิลิตี้ที่กากที่สุดในเกมแล้วพอกับรันอเวย์อะไม่เอาเพรสเชอร์ตัวต่อไปครับอ่ะแลนคูลัสครับแลนคูลัสผมชอบไอเดียนะแต่ผมไม่ชอบตรงหัวมันที่เหมือนเป็นเส้นสมองอ่ะคือแบบโอ้โหไม่ต้องก็ได้ไหมลูกเอามาเป็นกลมๆเหมือนเดิมเถอะนะกลมๆ เอาหัวกลมๆเหมือนเดิมอ่ะสวยแล้วนะฮะพลังโจมตีสูงเลยถูกวิ่นออกมาระเบิดเนี่ยมันแน่อยู่แล้วแลนคูลัสคุณนามิดาบอกเป็นลากูลัสเวอร์ชันเยลลี่ใช่ไหมว่าแขนมันใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไรมันเป็นตัวนี้ได้ด้วยอะอะไรนะดารุมะอ๋อฮิฮิดารุมะใช่ไหมฮะตรงคล้ายๆเลยนะฮะอ้วนๆให้อารมณ์แบบกันดั้มทรงผมเดดร็อกเป็นเดดร็อกไปคือไม่บอกตรงไม่ค่อยชอบไอ้ตรงหัวคือชอบหมดเลยยกเว้นหัวที่มันเป็นแบบมีคล้ายๆเส้นสมองอะเส้นรอยหยักสมองอะมันแบบมันน่ากลัวผมไม่ชอบอ่ะถ้าเป็นหัวกลมๆ มันน่ากลัวเป็นหัวกลมๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอาไปออกแบบใหม่ให้ดูว่าแบบไหนที่ชอบมากกว่าอ่ะตัวต่อไปครับโคตรดักได้เลยครับได้โปรด please ตัวนี้เราต้องการมากอาร์เมลมันชื่ออาร์มันก้าปะไม่อาร์มันโดอาร์มันโดปะโปเกมอนฟอสซิลโอ้ยมันฟอสซิลโอ้โหเท่เลยอ่ะตัวนี้สวยเลยใช้ได้ครับใช่วาดมาสวยมากครับมีหนามเพิ่มนิดโจมตีโคตรสูงมากอ่ะพลังโจมตีแต่ก่อนก็คือ380อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่า
อันนี้แปลงเป็นร่างเมก้านี่เอาสัก600เลยดีมั้ยหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงพิกอัพอบิลิตี้พิกอัพชัวร์ไอ้บ้านี่คือเมก้าเฟกเมก้าไอ้บ้าพิกอัพไม่เอากากสวยมากพลังโจมตีเป็น480เถอะ500ก็ได้นะทัฟคลออบิลิตี้ทัฟคลอชายนี่สีชมพูฟุ้งๆเลยตัวนี้อ๋อตัวนี้ชายนี่สีชมพูผมจำไม่ได้เหมือนกันผมบอกเลยวันนี้มีภาพสวยๆให้เยอะมากนะอ่ะท่านเทพอาเซอุสเอาเลยดีป่าวะอ่ะเอาเลยแล้วกันผมเห็นมันสวยดีเลยเชิญมาให้ดูนี่ครับเมกาอาเซอุสครับอืมเอ๊สุดยอดแล้วมีทุกท่าเลยทุกสีมีทุกสีครับเออตรงเพลทมันมีครบทุกสีเลยตรงเพลทมีทุกสีเลยอลังน้อยไปติดทุกเพลทติดแม่งหมดแล้วเออเฮ้ยแต่ผมมาดูดีๆผมไม่ชอบตรงปากมันเลยเหมือนปากเป็ดเลยดูดิมันไม่ได้เป็นปากเป็ดหรอกแค่มุมกล้องอะมุมกล้องใช่ น่าจะเป็นตรงนั้นเหมือนแฉกลงมามากกว่าเออสุดท้ายก็โดนแบนในการแข่งเวรกรรมพูดมาทีหมดเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนกับต้องมีอีเวนต์รวมแพลนไว้ในชิ้นเดียวแล้วใส่ให้มันแล้วแบบว่ายิงได้ทุกท่าที่เป็นสเต็ปโอ้พระเจ้าโงที่ไหนท่านเทพโทษนะคะนั่นถาดผสมสีแล้วครับท่านเทพผมพังเลยพังเลยครับเอออะตัวต่อไปตัวนี้แหมอยากให้มีจริงๆตัวเก่งผมเลยอะตัวนี้ผมชอบมากบาคุองอะ ability เอางี้ดีกว่า ability เพิ่มพลังโจมตีท่าเสียงเนาะเออถ้าเป็นอย่างนี้นะโอ้โหยิงแบบใช้ไอ้นั่นอ่ะใช้บูมเบิร์ดแบบปังหายหมดอ่ะAbility สัญลักษณ์ Wi-Fi เออตรงหน้าผากเออสัญลักษณ์ Wi-Fi อยู่ตรงหน้าผากถ้ามีขีดนึงนี่ใช่เลยนะฮะยิงไอพ่นแบบไอออนแมนอ๋อที่หางันยิงได้ใช่ไหมอุ้ยที่มือด้วยครับคุณลิงดูดิที่มือมีรูเออมีรูเป็นไอออนแมนเออไอออนแมนเลยว่ะนี่รูปูนะครับทำไมพูนจัง ability ขีดไอกูเบื่อไอ้มาร์กยิงเลยเนี่ยกูไอ้มาร์กจริงไอ้มาร์กจะเอาอะไรมาร์กจะเอาอะไรกับขีดไอนักหนาเนี่ยขีดไอมันก็ทุกตัวเลยเนี่ยเออให้ตายเถอะยิมบีมแดนลำโพงชัดๆพร้อมพุ่งใส่ตลอดเวลาเด็กแว้นชิบหองเฮ้ยแต่ผมชอบนะตัวเนี้ยบาคุองเท่ดีนะฮะเท่ดีเออชอบอ่ะตัวต่อไปบอกเลยเป็นดึกดำบันเยอะวันนี้ครับแต่อันเนี้ยผมอยากให้มันมีเมก้าแต่อันเนี้ยเมก้ามันสิ้นคิดไปหน่อยคือแปลงร่างเมก้าปุ๊บคือมึงแค่เพิ่มหนามเข้าไปเหรอมันใช่เรื่องไหมลูกคือโอเคมันสวยนะมันสวยนะแต่มันเหมือนแค่เพิ่มหนามเข้าไป ability ก็เป็นไอออนบัฟแล้วกันอย่างเงี้ยเออใช่ไอออนบัฟสัมผัสตัวแล้วหนามจิ้มคุณมาร์กกับบายุกิไอ้สองคนนี้นี่มันจะทำให้เมก้าพังตลอดเลยรันเอาเวเอาแบบที่ตีแล้วอีกฝ่ายเสียเลือด 1/8 โอ้โหเป็นมันเยอะเลยนะ1/8 นะไวเมดไวเบรเนียมบัฟดีเหรอดีมั้ยไวเบรเนียมบัฟถ้ามันลบ1/8เนี่ยกาลูล่าตีมา2ทีแล้วติดไอ้ล็อกกี้เฮเมทด้วยทึดกาลูล่าเฟคเอาท์ทีมันตายเองเลยนะครับสบายเลยกาลูล่าตีใส่ไอตัวนี้ดีตายเองเลยอ่ะอันนั้นก็โหดไปหน่อยเกินโกงเงินเออหนามจิ้มเราเลือดออกเอ้ยคุณลิง ability ที่เรามโนไว้แต่แรกไงเลือดออกอ่ะเลือดออกใช่ bleeding เออติด bleeding ไง bleeding คือสถานะที่ผมคิดมาใหม่นะครับก็คือถ้าศัตรูโจมตีเราแบบกายภาพเนี่ยสัมผัสตัวเนี่ยจะทำให้เขาติดสถานะ bleeding เขาจะไม่เสียอะไรเลยจนถึงตอนที่เขาทำใช้ท่าโจมตีปุ๊บเขาจะเสียเลือด 25% 1ใน4อ่ะเสียเยอะเลยแต่ถ้าหากเขาคุณลิงเสนอไอเดียมาว่าแต่ถ้าหากเขาใช้ท่าที่เป็นสเตตัสมูฟ1เทิร์นสถานะนี้ก็จะหายไปนะฮะก็ถือว่าดีนะผมว่าเออถือว่าแฟร์ๆดีถ้าหากไม่ตีเทิร์น1ก็หายถ้าตีก็เลือดแล้วใครไม่ติดมานะมึงเอ้ย คือถ้าอย่างเงี้ยถ้ามี ability นี้เกิดขึ้นจริงอะตัวไหนก็ตามที่เล่นที่ได้ ability นี้ไปอะไม่ต้องทำอะไรเลย
มึงทำตัวให้ถึกเข้าไว้ทำให้ถึกเข้าไว้ถึกที่สุดอัพเลือดเต็มอัพอะไรให้เต็มนะถึกไว้ยืนเฉยๆไม่ต้องตีเลยให้เขาให้เขาตายกันเองนะฮะพอศัตรูแชโคเออพอศัตรูตีเราก็อย่างงี้ไงคุณลิงก็ใช้ถอนอืมเออใช่ใช่โคตรชั่วเลยอะเลือดออกเสร็จใช้ ability ยังไม่มีใช่ใช่ถอนถอนเสร็จโอ้โหเงิบเลยต้องขยับตัวแล้วเสียเลือดอีกนะฮะเอออ่ะตัวต่อไปเร็วโดนด่าเลยมันเร็วจริงเหรอมันเร็วจริงถ้าหากสถานะนี้เกิดขึ้นนะครับต่อไปครับเจ้าคอวิสเซอร์ฮะนี่บอสเตอร์เจ้าตัวนี้บอสเตอร์แต่พอมันแปลงร่างเมกาปุ๊บมโนตัวนี้ปุ๊บมันกลายเป็นคล้ายๆแมงป่องอ่ะผมแบบโคตรเท่สีแดงด้วยนี่ผมจะเล่นทันทีตัวนี้ปกติมันมีก้ามใหญ่แค่ข้างเดียวใช่ไหมมีมาสองข้างเป็นดับเบิ้ลลันเชอร์เป็นลันเชอร์ยิงพวกเพาส์สองฮิตอย่างนี้เหรอยิงสองฮิตเออสองฮิตแล้วแรงขึ้นเลยไหมโกงเกินโกงเกินพอบอบอกกุ้งโกงเหมือนกุ้งสุกพอบอกโหดเลยเกินตอนแรกสีน้ำเงินเมกาปุ๊บเป็นกุ้งเผาสปีดจะเหลือเท่าไหร่ดับเบิ้ลลันเชอร์เหรอดับเบิ้ลลันเชอร์หรือเอาอย่างนี้ไหมดับเบิ้ลลันเชอร์เอาเป็นชาร์จพลังไหมคุณลิงใช้ท่าที่เป็นเพาส์เมื่อไหร่เทิร์นแรกจะต้องชาร์จอ๋อแล้วเทิร์น2ค่อยปล่อยเทิร์น2ค่อยปล่อยแต่ปล่อยเทิร์น2เนี่ยทะลุโปรเทคทุกอย่างไม่งั้นเขาเล็งโปรเทคได้ไงสลับตัวให้ดีนะครับใช่ไหมสวิตตัวมารับไปดีนะครับเออคือโปรเทคมันต้องทะลุโปรเทคอ่ะไม่งั้นมันชาร์จไปมันไม่คุ้มอ่ะชาร์จก็ไปเปลืองเออชาร์จแล้วยิงไปครั้งที่2เนี่ยยิงไปคูณ2เลยนะฮะโกงมีคนบอกโกงโกทำไมผมชอบบอสเตอร์อ่ะเฮ้ยผมชอบเหมือนกันตัวนี้เท่เลยนะใช่ผมชอบบอสเตอร์มากคือสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นภาค XY หรือไงอ่ะอย่างผบเนี่ยผบไม่ได้เล่นภาค XY นะโปเกมอนเจ้าบอสเตอร์เนี่ยมันมี ability พิเศษชื่อ ability ว่า Mega Launcher ทำให้ยิงท่าที่เป็นคลื่นพลังแรงขึ้น 50% ท่า Dragon Pulse Water Pulse Dark Pulse นะฮะแล้วมีอะไรอีกว่าพวกออร่าเออพวกออร่าด้วยใช่ออร่าสเฟียออร่าสเฟียมีอะไรอีกวะคือมันจะยิงพวกคลื่นอ่ะแรงขึ้นนะฮะพวกคลื่นแรงใช่อันนี้เราก็เปลี่ยน ability ร่างเมกาเลยนะครับเป็นดับเบิ้ลลันเชอร์นะครับชาร์จก่อนเทิร์นแรกแล้วเชิญเทิร์นที่2ก็ยิงเป็นล็อกแมนออกมานะครับแล้วโปรเทคไม่ได้โอ้โหอยากให้มีจริงถ้าภาษาโปเกมอนเค้าเรียกว่าเมคานิกมันจะเสียเอ้ยมันจะบล็อกเฮนคือมันแบบมันไม่สมดุลแต่ความไม่สมดุลนี่แหละแม่งจะมันมากโคตรสะใจเลยอ่ะโคตรสะใจไม่ต้องทำเลยชาร์จไว้ชาร์จไว้เทิร์น2เหมือนใครไม่รู้ยิงแม่งผลให้ได้เทิร์นต่อไปพออืมส่งตัวมาสนับตัวมานี่คือโดนยิงไส้แตกหายไปอ่ะตัวต่อไปครับอันนี้คือผมชอบทริมเมียนแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าขนมันยาวไปหน่อยเมกาทริมเมียนครับมันจะยาวไปไหนขนมันยาวไปหน่อยคือจริงๆผมชอบตัวนี้นะแต่ไม่ชอบขนยาวๆใช่ลุงลังไปหน่อยลุงลังไปหน่อยเออถ้าเป็นร่างเมกาจะเปลี่ยน ability ให้มันเป็นอะไรดีฮะปกติ ability มันคือ fur coat นะครับป้องกันโจมตีถ้าโจมตีมันเจ๋งมากครึ่งหนึ่งอ๋อดูสายตานั่นสิพอบอบอกงี้ครับคุณลิงพอบอบอกว่ามันไม่ใช่ร่างเมกาครับมันคือทริมเมียนไม่ตัดขนเฉยๆเออลืมเข้าร้านนี่หว่า ability run away ไอ้มาร์คมายุกิบอกสายตาเป็น keen eye ไอ้สองคนนี้น่าจะจับมันอยู่ด้วยกันขนหรือม็อบถูพื้นขนหรือม็อบเลยใช่ๆอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเฉยๆแต่ตัวต่อไปผมจะบอกว่าผมชอบมากครับคุณลิงนี่เอาไปเลยครับสุดยอดโอ้โหได้โปรดมีเหอะพระเจ้าโอ้โคตรเท่ครับเอา ability อะไรดีฮะก็อดซิลล่าอะไรมันทีเล็กทีเล็กน้ำแข็งคูณ4เฮ้ยมันเป็นหินกับมังกรไม่โดนน้ำแข็ง Sturdy ก็ได้แต่ขอพลังแบบโคตรแรงๆเลยแล้วกันเออขอพลังแบบแรงๆเลยอะ ability tronโอ้ยแต่ละคน ability พังๆทั้งนั้นเลยเนี่ยตี2ครั้งเหรอทำไมตี2ครั้ง ability super jaw พ
พลังโจมตีถ้ากัดบวก 100% เลยดีไหมฮะแหมผมชอบ attack 800เลยเหรอทะลุกระจกเออ attack 800ก็ดีนะอ่ะตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วอ่ะขอฝากเพจคุณลิงหน่อยคนนี้มาทอล์กกับเราเดี๋ยวในอนาคตนะครับอันใกล้นี้จะมีรายการใหม่เกิดขึ้นมาผมจะทำกับคุณลิงนี่แหละนะฮะเออไปตามคุณลิงไว้ก่อนนะครับรายการต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสลับกันโฮสต์ด้วยนะบางทีผมจัดบางทีคุณลิงจัดนะครับจะเกี่ยวกับการสอนเล่นโปเกมอนนี่แหละสอนเล่นอัพตัวอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวกันก่อนแล้วกันนะอย่าลืมไปกดไลค์เพจคุณลิงไว้แล้วก็ YouTube คุณลิงด้วยนะครับคุณลิงฝากแปะ YouTube ให้หน่อยฮะได้ครับผมสกิลย้อนวันฮิตเคโอไอ้บ้าโนกาดเอ้ยโนกาดใช้ได้อยู่นี่หว่าโนกาดน่าจะโอเคอยู่นั้นChannel YouTube ของคุณลิงนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเอาไว้นะฮะวินทอล์กกับลิงทอล์กกันอยู่นี่ติ๊กแฟตเอ้ยติ๊กแฟตโอเคมั้ยคุณลิงโดนน้ำแข็งครับกันน้ำแข็งกันไฟเออก็โอเคนะฮะก็ดีครับถ้าหากมีการไฟด้วยเนี่ยมันเป็นมังกรหินนะครับไฟจะโดนหาร 1. โดนไฟ 1.25 ครับคือตีไฟไม่เข้าเลยนะครับกัดแล้วเลือดออกอีกแล้วเออกัดแล้วเลือดออกเออเรามีสถานะวันนี้สถานะที่คิดขึ้นมามาโนแล้วแบบน่าจะชอบมากก็คือบีดดิ้งนี่แหละบีดดิ้งโอเคมากเลยนะฮะเออกัดแล้วเข้าเลือดออกนะครับโกงอีกแล้วโกงไอ้สัตว์เอ็กบอกโกงแล้ววัสดาถ้าฟังอยู่นำไปพิจารณาด้วยนะฮะใช่ครับอ่ะตัวต่อไปครับรับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนครับนี่ฮะสุดๆครับตัวนี้คิวคอนเมก้าครับโคตรสวยเลยฮะโอ้โหสุดๆหางมีถักเปียด้วยค่ะลูกอ่ะใช่มีถักเปียแล้วปลายหางเป็นไฟด้วยนะคือหางไม่ได้หายนางเอาไปถักเปียอยู่เออนางไปถักเปียสวยสวยสวยนี่สวยมากเลยเปลี่ยนนักเรียนไทยดีครับเออสวยดีเนาะแล้วก็เขาจะมีคล้ายๆกับสร้อยคอนักพจน์อ่ะแต่เป็นสร้อยคอเป็นไฟแล้วก็ลอยได้ครับเออคล้ายๆโฮรองในแร็กนาร็อก ability beautiful เดี๋ยวนะฮะเหมือนจะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟโกสด้วยเหรอใช่ครับเปลี่ยนเป็นธาตุไฟกับผีครับซึ่งผมคำนวณมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้หินแพ้น้ำแพ้หินแพ้น้ำแพ้ความมืดความมืดแพ้ดินแพ้ผี6แล้วเนี่ยแพ้อย่างเยอะ1ใน3ของเกมแล้วเนี่ยเออ ability อะไรดีครับเขาไม่ได้บอกมามันน่าจะมีอะไรได้บ้างเฮ้ยๆคุณลิง Shadow Tag ห้ามหนีเออเป็นโกสแล้วนี่เออ Shadow Tag โอ้โหโคตรชั่วเลยอ่ะเออแล้วออกแดดด้วยให้เชอริมออกแดดข้างๆอัลฟาโอเมก้าลองแล้วคุณลิงใช่ไหมเสียงเจ้าอัลฟาโอเมก้าเลยใช่ๆๆแมวขนคุณลิงครับน่ารักมากครับอัลฟาโอเมก้าโอ้โหสุดยอดขนมากเออเสียงแบบนั้นคือแมวเด็กไงผมเลยรู้เสียงมันจะเล็กๆหน่อยเออ ability pick up ไอ้มาร์คเดี๋ยวอยากจะจัดการไอ้มาร์คเลยก่อน What the hell super keen eye ไอ้2คนเนี่ยมายูกิกับมาร์คเนี่ย2คนเล่นกันอยู่แค่2 ability เนี่ยลงมามันเปิดแดกอยู่แล้วแปลงร่างเมก้า Shadow Tag ต่อโอ้โหเออว่าคุณลิงใช่ไหมมันทีนี้ไอ้พวกที่แบบซัพพอร์ตธาตุไฟอย่างนี้มันเจ๋งมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เปิดไฟเสร็จเปิดแดดล็อกต่อนี่ฮะแต่ตัวนี้สวยมากผมชอบหน้าตาคล้ายๆกับนาตาลีดอมเมอร์ในนี่แหละเกมออฟโทนเลยมันยิ้มสยะยิ้มตัวต่อไปที่ผมเห็นมาแล้วโอเคชอบคือนี่ฮะเดลฟ็อกหรือว่ามาฟ็อกซี่ครับเซ็กซี่มากเลยชอบอยู่ตัวนี้โอ้เท่ทีเดียวถือคาถาไม้เลยทีนี้คาถากลายเป็นไอ้นี่แล้วกลายเป็นคาถาจอมเวทเลยอ่ะไม่ใช่แค่แบบกิ่งไม้ละเปิดกระโปรงใช่ป้าเปิดกระโปรงจากคุณป้านะครับกลายเป็นเปิดกระโปรงแล้วผ่ากระโปรงแล้วสาวเซ็กซี่เออสาวมาร์เจอรี่ไทเรล ability 3 eye please no มันมีตาอยู่ตรงกลางด้วยนี่หว่าเหมือนเทนจินฮังใช่เหรอใช่ตาหรือว่าเป็นผลึกหรือตาวะเป็นตาครับคุณลิงเดี๋ยวผมลองเปิดตาแล้วฮะเปิดเนตที่3เป็นตาครับแต่เป็นตาที่ไม่เหมือนกับตา2ตาเป็นตาแบบตาเมจิกอะครับตาเวทนะฮะอ๋อโอเคเออเมจิกบาวส์เมจิกบาวส์อะบิลิตี้อิมมูนิตี้ไอ้บ้า
ใช้แฟลชแรงขึ้นโนเหมือนหัวหน้าหมู่ลูกเสืออมิลิตี้เมจิกลุคความแม่นยำ 100% อืมก็คือโนอุ้ยมันคิดโกงกับโนกาดอีกนะความแม่นยำ 100% นี่โกงกับโนกาดนะครับโนกาดนี่คือเขาตีเราโดน 100% เราตีเขา 100% แต่ถ้าอมิลิตี้ใหม่เนี่ยไอ้เมจิกลุคเนี่ยที่มโนมากันเนี่ยแม่นยำ 100% คือมีแค่เราที่ตีเขา 100% เขาตีเรายังเหมือนเดิมอย่างนี้อาจจะโกงไปนิดนึงนะฮะแต่ยังไงเรามาโนมาเราเอาโหดๆได้แล้วตัวต่อไปครับจะให้ดูเฮ้ยคุณลิงครับจะบอกใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วอันนี้น่าจะเป็นสุดภาพสุดท้ายของเฟกมอนจากเวอร์ไวนะครับแล้วจะบอกว่าเราจะได้โหวตกันอีกแล้วโคตรสวยครับโคตรสวยขอภาพใหญ่เลยแล้วกันโอ้เป็นเมก้าของทั้ง3ตัวเฮ้ยสุดยอดครับสุดยอดผมชอบตัวพืชมากเลยมีหมวกกันน็อกด้วยใช่มีหมวกกันน็อกคือแบบสุดๆอ่ะแต่เก็กโคงะเนี่ยผมว่าแหมเก็กโคงะชนะแง่ๆเก็กโคงะก็เท่ครับที่แขนมีเป็นเหมือนครีบฉลามป้ามีนมป้าอึมขึ้นป้าคนละป้ากับเมื่อกี้นะเป็นเฟคคนละป้ากับเมื่อกี้แต่ว่าสวยเก็กโคงะนี่คือโอ้โหกินขาดเลยว่ะแต่ไอ้บูริการอนเนี่ยตัวสุดท้ายผมว่าก็สวยดีเหมือนกันผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะคุณป้านี่ก็สวยนะชอบหมดนั่นแหละอ่ะเรามาโหวตกันหน่อยอยากเลือกตัวไหนเมก้าตัวแรกคือเก็กโคงะตัวที่สองอะไรจุกคอเมก้ามาฟ็อกซี่ตัวที่สามคือเมก้าบูริการอนอ่ะ20วินาทีครับเก็กคงงะแง่งแง่นั่นไงว่าเราเชียร์วุบ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 สงสารป้าไงไม่รู้ว่าคุณลิงผมสงสารป้าก็ยังไม่ค่อยมีคนเหลวแลเท่าไหร่บูริการอนนี่โอเคก็ประมาณ20กว่าแต่มาฟ็อกซี่นี่แค่5เลยนะครับโอ้น่าสงสารแต่ว่าเก็กคงงะนี่คือแบบยอมเขาจริงๆอ่ะมันเท่โดยธรรมชาติอยู่แล้วมันเท่ใช่นะเปลี่ยนเมก้าเท่เข้าไปใหญ่เอ้ยเดี๋ยวคุณลิงดูอย่างงี้น่าจะเป็นธาตุน้ำแข็งป่ะคุณลิงดูที่มือของเก็กคงงะดิเหมือนเบรดเป็นเบรดน้ำแข็งเลยอ่ะป้ามีขนจุกคอภาคนี้กบมาแรงเปลี่ยนเมก้าก็เปลี่ยนธาตุด้วยอะไรใช่เป็นน้ำแข็งกับน้ำดีไหมบูริการอนนี่เป็นพืชต่อสู้อยู่แล้วอันนี้ได้เอา ability filter เข้าให้เขาไหมโดน super effective เบาลงก็ดีนะครับมีหาบแพ้เยอะมากเอาธาตุน้ำแข็งไปสอยเมกาลิซดอน X อ๋อถอดปลาได้ถอดปลาได้สวยมากเลยชอบเดี๋ยวขอก่อนที่จะจบขอให้ดูเมกาที่เรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันแล้วกันนะอ่ะสองแก๊งนี้แหละที่เราว่ามันใช่เลยนี่ฮะสตาร์เตอร์นะครับแน่นอนว่าสุดท้ายละผมเชื่อว่าควรว่าสตาร์เตอร์ทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีร่างเมก้าเชื่ออย่างนั้นนะดังนั้นก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกันดังนั้นการมโนไอ้พวกนี้ไว้อ่ะไม่เสียเปล่าหรอกเดี๋ยวมันก็มามันมีแน่ๆฮะ เดี๋ยวมันก็มาเอางี้ดีกว่ามันทยอยมาเรื่อยๆแหละใช่ตอนนี้ก็มีเจนอะไรบ้างวะเจน1กับเจน3ละมันไม่มีทางที่จะไม่มีเลยแหละเพราะว่ามันมาขนาดนี้แล้วเจนอื่นก็ต้องให้อย่างน้อยถ้าไม่ให้เมก้าก็ต้องให้อย่างอื่นอ่ะเนาะคนวาดคนเดียวกันลายเส้นเหมือนกันใช่ครับรอฝุ่นยังมีความหวังผบ.ชอบฝุ่นนะแต่ผมชอบโอไดแม่ดิจิมอนเมก้าดิโตโอเคอ่ะก่อนจะจบกันไปครับคุณลิงครั้งที่แล้วพอดีผมพลาดไปหน่อยผมลืมเอาแฟนอาร์ตฮาร์ดโกมาให้โหวตกันนะฮะอันนี้เราโหวตไปยังครับรู้สึกยังเนาะรู้สึกอันนี้โหวตแล้วมั้งของแฟนเพจนะครับมีอยู่3อันมีคน
อันนี้ไม่ใช่แฟนอาร์ตที่จะประกวดนะครับอันนี้แฟนอาร์ตที่ส่งมาล้อเลียนเรานะครับอ๋ออันนี้คือมีล้อเลียนด้วยล้อเลียนส่งมาเพิ่มนะครับแบบล้อเลียนเดอะเดียไม่รู้ว่าอยู่เปล่าเดอะเดียใครล้อเดอะเดียใครล้อล้อนี่จุดๆๆนะใครล้อโดนปล่อยมีความนึงนะตลกดีเสียงจากเหยื่อโปเกมอนชื่อซีรีส์ว่าเสียงจากเหยื่อโปเกมอนครับอัดยาเยอะจนตัวหนูพลุนหมดแล้วเดลิวยังโดนพวกเราใช้กระสอบทรายนะเดี๋ยวฮัทแคปส่งไปอันนี้เป็นมุกจากจากแฟนเพจนะครับที่ส่งมาให้อีวัก why you so serious เฮ้ยอันนี้เราโหวตไปแล้วใช่ไหมอันนี้รู้สึกจะคุณลิงพอจะจำได้ไหมภาพเนี้ยอย่าให้โหวตใหม่แล้วกันเนาะเป็นหนึ่งในให้โหวตนะฮะภาพใหญ่นะครับชอบไหมฮะนี่คือเซตที่ผมเอาไปจบลีกนะครับตอนยังใช่ไหมฮะคุ้นว่ายังเนาะคุ้นว่ายังเหมือนกันโอเคเอ้ยผมมันคล้ายๆกับอีกอันนึงผมเลยนึกว่าอันนี้ไปแล้วโอเคนี่เป็นภาพที่1นะครับภาพที่1เก็บไว้ก่อนไปดูภาพที่2ครับภาพที่2ชอบลายเส้นจังเน้นอันนี้เน้นเค้าเรียกว่าเน้นสตอรี่นะครับขอบคุณไฮเปอร์โพชั่นรีไวฟูลสโตฟูลริสโตแมคโพชั่น ETC จริงๆครับที่ทำให้กลิ้นมีวันนี้ไปไม่ค่อยติดแล้วตรงอีวาร์กบอกว่าอะไรวะอ่านไม่ออกกระสุนทรายโน2กระสุนทราย V2 HOO บอกว่าจุดไฟไม่ค่อยติดเดนลิวบอกว่าโดนใช้งานหนักที่สุดกระสอบทราย V1 เมกาเนียมนะฮะก็ต่อยแหลกนะฮะส่วนอันล่างนี่คือ RIP นะครับลิฟโตเกปปี้เคลันดอนกับปี้แมลิฟแล้วก็ไคลอนนะฮะส่วนThe Real Killer คุณลิงดูจบจำได้ The Real Killer คือพวกตัวแถบบนซูแบทเนี่ยซูแบทมิลูแทงเกงก้าไคลิวกับปูเทล่านี่มันทำร้ายเรานะฮะอ๋อคุณลิงปกติฆ่าคุณไง คุณลิงอ่ะเดี๋ยวก่อนจะโหวตอันนี้ขอกลับไปที่เมื่อกี้นิดนึงครับพอนี้มีแฟนเพจส่งมาแล้วน่าสนใจอ่ะนี่ครับของเจน4ครับโดไดโทสเอ็มเปลแล้วก็ฮิโกคาซารุผมไม่ค่อยชอบโกคาซารุเท่าไหร่แต่ผมชอบไอเต่าสวยมากผมชอบเอ็มเปลกับอันนั้นชอบลิงผมยังไม่ค่อยพีคเท่าไหร่แต่เต่าสวยเอ็มเปลกับโดไดโทสโอเคไหนมาโหวตกันหน่อยอยากเลือกตัวผมขอเป็นทาสแล้วกันเนอะเมก้าอ้าวไม่ใช่1 2 3คือจักรพรรดิโคตรเท่เลยเมก้าไฟเลือกให้ถูกนะครับเลือกชอบท่านไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับเลือกเป็นทาสแล้วกันนะพืชก็โดไดโทสนะครับน้ำก็เอ็มเปลโกคาซารุก็ไฟไม่มีใครเลือกโกคาซารุเลยอ่ะดูดิได้อ่ะมันต้องเท่กว่านี้ผมว่าโอ้โหโกคาซารุครับไม่ถึง10ครับ39โกคาซารุได้2โอ้หน้าด่านมากครับโอ้โห2คนเขาเสมอส่วนโกคาซารุได้2เองอ่ะโอ้คือผมไม่ค่อยชอบหัวมันอ่ะมันเหมือนลิงบาบูนอ่ะใช่ฮะมันออกเป็นทางลิงบาบูนผมไม่ค่อยชอบลิงบาบูนเหมือนกันขนาดว่าคุณลิงชอบลิงนะเนี่ยเนาะดูก้าวร้าวไงไม่ก็ชอบเท่าไหร่ฮะใช่มันเป็นลิงบาบูนไปเลยครับตัวนี้ลิงในละอันขิงลิงบาบูนนั่นแหละครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกอันนี้ผมชอบทุกตัวบอกเลยชอบทุกตัวโดยเฉพาะตัวแรกครับยังไม่ผ่านตัวแรกนี่คือเหมือนกับซูโม่เลยอะแหละมันต้องอย่างนี้ไฟลุกเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเอ็นบูโอนะครับมีหนวดเป็นไฟหน้าทั้งหน้าเป็นไฟลุกเลยนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายไอตัวน้ำนี่แหละดูโหดๆไดเกงคีเป็นอัศวินเลยครับเป็นไนท์ครับโหดมากครับจาโรด้าก็สวยครับเป็นคล้ายๆจักรพรรดิตรงคอเนี่ยคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรพญาผ้าคลุมแล้วตรงหัวนี่คล้ายๆแบบปกครองเหมือนโลกิอ่ะคุณลิงดูดิ
ใช่เออคล้ายโลกิเลยฮะโลกิเออนี่สวยมากครับอ่ะจัดให้เขาหน่อยครับมาดูกันอ้าวทำไมเอ็นบูโอผมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมเลือกเอ็นบูโอก่อนผมชอบมากทำไมมันคนไม่เลือกมันเท่ขนาดนี้ไม่ชอบเลยไอ้สองตัวนั้นมันเท่กว่าใช่ไหมสองตัวนั้นอาจจะเท่กว่าเออโอ้ถ้าผมชอบจาโรด้านจาโรด้าน่าเก่งเออเลือกจาโรด้าหมดเลยแต่ว่าเอ็นบูโอก็โอเคไม่น่าเกลียดครับได้9ก็ดีกว่าเมื่อกี้หน่อยนะฮะจริงๆผมชอบมากเลยนะนี่ฮะเฟกมอนเออยังงี้จะเป็นน้ำต่อสู้ดีไหมไอ้นั่นอะกินไดเกงคิอะฮะเมก้าไดเกงคิอะต่อสู้ไปเลยดีปะไปต่อสู้นี่น้ำต่อสู้น้ำต่อสู้มีหรือยังอะมีแล้วครับเคลดิโอครับเนโรบอนเคลดิโอครับโอเคผอ.บอกจาโรด้าเปลี่ยนไปไงไอตรงคอมันไงปกติมันไม่ตรงคอครับตรงคอตอนนี้มันเหมือนกับคอกันหน้าบนหัวปะบนหัวก็มีมงกุฎใช่แล้วก็ตรงด้วยหรือเปล่าเอ่ยตรงหางๆมันก็จะมีแบบมีใบไม้แยกออกมาไปก่อนนะติดลงเน็ตอ้าวผอ.บอจะทิ้งแล้วครับทุกคนฮะ ทุกคนครับกดดันผอ.บอหน่อยครับผอ.บอจะทิ้งครับร้องไห้หน่อยฮะย้ายผอ.บอไปครับทุกคนส่งหน้าร้องไห้มาครับสองทีผอ.บอจะไปแล้วอ่ะจะไปจริงเหรอเนี่ยดูดีทุกคนไม่อยากให้ผอ.บอไปเศร้าเลยนะเนี่ยร้องไห้ใหญ่เลยเอามีคนให้เบียร์ด้วยผอ.บอจังซิ่วอยู่จะหนีแล้วอ่ะผอ.บอจะทิ้งคือทิ้งกวินใช่ไหมไม่ใช่ทิ้งทุกคนเนี่ยทิ้งใครผมโอ้โหผอ.บอไปไม่ได้แล้วแหละอย่างเงี้ยพอโอเคผอ.บอติดจริงๆนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ไปดูย้อนหลังกันแหละช่วงท้ายใกล้จบแล้วแหละนะฮะใกล้จบแล้วครับก็จะได้ดูลีกแล้วใกล้แล้วใกล้ได้ดูลีกแล้วลีก5คู่เลยนะโหนี่ลีกโหดมากอ่ะโอเคไปต่อที่เขาส่งมาอันนี้เดี๋ยวจะให้โหวตแต่ว่าที่โหวตเนี่ยจะไม่มีรูปนี้จะไม่เกี่ยวคือรูปนี้เขาอยากจะร่วมสนุกแต่ว่าคือส่งช้าก็เลยไม่อันนี้จะไม่ได้โหวตแบบรับไม่ได้ลุ้นรางวัลนะครับสำหรับรูปนี้นะฮะแต่ว่าเป็นโหวตเพื่อที่จะร่วมสนุกเฉยๆนะครับสวยมากขอบคุณมากผมจะไปปริ้นเก็บไว้เลยทุกภาพเลยนะฮะนากวินตัวนี้นี่ก็จะเรียกว่าเจ้าเล่ห์หน่อยโอ้แต่ผมชอบโฮโอว่ะเนาะดูแบบมีแผ่พลังรังสีให้เออชอบโฮโอมากอ่ะผอ.บอไปจริงแล้วฮะรักทุกคนจุ๊บๆลาก่อนครับผอ.บอไว้เจอกันใหม่ฮะนี่ครับโฮโอสวยมากเลยเนาะชอบใครเดี๋ยวผมจะไปโพสในเพจเพิ่มให้นะครับแต่ภาพนี้จะไม่ได้โหวตนะครับภาพนี้จะไม่ได้โหวตมีส่งช้าไปหน่อยอ่ะเหลืออีกภาพหนึ่งจะได้โหวต3ภาพครับภาพนี้มาเป็น4ไม้เลยนะฮะน้องก็วาดมาให้โอเคชอบทุกอันอันนี้มีคู่แข่งมันมีวัตลุเออมีวัตลุด้วยอันนี้เขาไม่วาดกวินเป็นโกนะครับวาดโกมาเลยวาดโกซิลเวอร์มาเลยคนอื่นจะวาดเป็นอีกวินมานะฮะสวยงามสังเกตองศาหน้าเดนลิวจะเบื่อหน้าจากนี้กวินพอเกียร์เทคยานะโอเค3ภาพนี้นะครับ3ภาพนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเต็มทีละภาพนะครับทีละภาพอันเนี้ยอันนี้มันเต็มได้เท่านี้แหละเพราะมันเป็นภาพแนวตั้งนะครับแล้วก็รูปที่2เดี๋ยวก่อนรูปนี้รูปที่3นะครับรูปที่เป็น4ไม้นี่เป็นรูปที่3นะฮะรูปที่2คือรูปที่เป็นเหมือนคล้ายๆการ์ตูนคอมิกอันนี้นะครับย่อหน่อยแล้วกันตอนนี้รูปที่1คือรูปนี้นะครับรูปที่สีสันสวยงามอันนี้นะฮะอันนี้นะครับสีสันสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราเลือกกันนะครับ1 2 3อันนี้นะครับโอเคช่วยผมโหวตหน่อยคนที่ได้โหวตชนะไปเนี่ยก็ได้จะได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นที่ใส่บัตรนะครับนิมเฟียนะครับของปั๊ปปี้วูฟฟี่สนับสนุนมาให้ขอบคุณปั๊ปปี้มากนะฮะเดี๋ยวใส่เทคให้ด้วยนะครับจะได้ไม่งงกันหนึ่งสอง
3นี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปโหวตกันเลยเอา30วิเลยแล้วกันนะจะได้โหวตกันครบทุกคนกันนานนิดนึงมา1 2แม่มีได้1กับ2เราเลือก3ดีกว่าเฮ้ย1มาแรง1มาแรงคู่ขี้กันอยู่ห่างกัน10ถ้ารัวไปที่2อ่ะ1 2ก็มีสิทธิ์ชนะได้เดี๋ยวก่อนห่างกันไม่เยอะครับอันนี้ห่างกันไม่เยอะไงครับน่าจะเป็น1อ่ะโอเค1ชนะไปเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางอีเมลนะครับมาดูกันอีกทีอุ๊ยไม่ใช่ผิดโอเคฟึบรูปนี้นะครับโปเกมอนทอล์กในวันนี้นะครับก็จบไปด้วยรูปที่แฟนอาร์ตวาดมาให้นะครับผมชอบทุกอันรอในเพจต่อได้เลยมีลีกอีก5คู่นะครับวันนี้สนุกมากบอกเลยแล้วทีมเฟย่าฟอลคอนกลับมาแล้วด้วยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วหยุดไปนะครับเอาล่ะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วก็ผมกับคุณลิงนะครับคุณลิงขอ YouTube อีกรอบครับคุณลิงฮะได้ครับผมอันนี้เป็นเพจคุณลิงนะครับเดี๋ยวก็มีรายการทอล์กก็จะทอล์กกับคุณลิงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีรายการบอกชื่อรายการก่อนแล้วกันชื่อรายการ Pokemon Academy นะครับใกล้ๆที่จะมีภาคซันมูนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเล่นสอนอะไรหลายๆอย่างผมขอบอกว่าเป็นการสอนแบบวาไรตี้นะครับเป็นรายการที่ทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีการเล่นโปเกมอนแต่คุณจะสนุกด้วยนะครับแล้วคุณจะได้ร่วมสนุกกับผมกับคุณลิงแล้วก็จะมีโรงเรียนต่างๆนะครับใบให้ว่าไม่แง้มๆแล้วกันจะมีเราจะแยกโรงเรียนครับมีโรงเรียนเพนกวินอะคาเดมี่ลิงซ่าอะคาเดมี่แล้วมีอันต้าออซัมด้วยนะครับอีกเพจนึงก็เป็นอันต้าอะคาเดมี่นะครับเรา3เพจเดี๋ยวจะเริ่มกันที่3เพจก่อนนะครับก็จะมาทำอะคาเดมี่กันสอนวิธีสอนเล่นโปเกมอนกันแต่จะสอนแบบวาไรตี้แล้วก็สนุกแน่ๆนะครับรอชมได้เลยนะฮะอย่างกับบ้าน AF กันเลยทีเดียวนะฮะอย่างกับบ้าน AF เนี่ยประมาณนั้นขอบอกว่าเล่นกันอย่างหนุกหนานนะฮะรอดูได้นะครับวันไหนครับยังบอกไม่ได้ไม่ได้นั่งตบกันเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอ่ะเอาจริงๆต้องรอดูนะครับมันเป็นรายการทอล์กนี่แหละผมบอกเลยไม่ได้ใช้เกมเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เกมเป็นรายการทอล์กเดี๋ยวผมขอไปคุยกับคุณลิงเตรียมกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการโปเกมอนอะคาเดมี่กันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขอไปเตรียมลีกโปเกมอนไทยแลนด์แบทเทิลลีกก่อนนะครับดูในเดี๋ยวตามในเพจนะครับแล้วก็ในกลุ่มกิ้นชาแนลได้นะครับคุณลิงเมื่อกี้เดี๋ยวกันอุตส่าห์มาฝากเอาใหม่ชาแนล YouTube นะครับแล้วก็เพจนะครับอย่าลืมตามช anel YouTube ของคุณลิงด้วยนะครับเพราะว่ารายการ Pokemon Academy เนี่ยตอนที่ผมเป็นโฮสต์รายการผมก็จะอัพคลิปที่ช anel ผมตอนที่คุณลิงโฮสต์รายการก็จะไปอัพที่ช anel คุณลิงนะครับไม่ได้อัพที่ช anel ผมอย่างเดียวละตอนนี้นะครับดังนั้นถ้าหากจะติดตามรายการ Pokemon Academy แล้วก็อีกรายการนึงจะชื่อรายการ Pokemon Training Gal นะครับก็ต้องไปติดตามที่ YouTube ของคุณลิงด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ลากยาวอีกแล้วเกือบ2ชั่วโมงนึกว่าจะชั่วโมงเดียวตลอดจริงสำหรับทอล์กเนี่ยแม่งยาวตลอดเลยโอเคผมและคุณลิงนะครับจากลิงซ่าโปเกมอนเพย์บอยต้องไว้กลับมาทอล์กกันใหม่ในคราวหน้าหัวข้อคือโปเกมอนโก EP 2แล้วกลับมาเจอกันครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณลิงต้องจากทุกคนไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ